หนังหน้าแมวเดือดโอ้โหชาวร้อนเดือดเหลือเกินพี่สิทธิ์เลือกไว้ใช่ไหมฮะคงไม่ใช่จ่องไม่น่าใช่ผมเดินเข้ามาเลยไม่รู้ว่าสิทธิ์หรือว่าคุณสองอ๋ออาจจะเป็นที่สองพี่เปิดประตูเรียกสองเข้ามาหน่อยสองครับขอเจอหน่อยฮะแอบไปนั่งเล่นแป๊บนึงครับอะไรมานี่นั่งเล่นเป็นเพื่อนก่อนเออตรงนี้ก็ได้นั่งที่โจ๊กเลยไม่เอาเดี๋ยวนะเข้ามาไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวนะจ้ะงั้นนะมาแล้วชิงปุ๊บหายตัววับมาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะเออเราจะรู้ได้ไงสองเลือกเพลงตะกี้ว่ะอะไรนะฮะไม่พี่สิทธิ์ทำไมครับเพลงเมื่อกี้มันร็อกมากเพลงมันร็อกคณะขวัญใจสองเพลงติดถือว่าดาร์กมากเพลงเดียวต่ำตมถ้าดาร์กมากผมเลือกเช่นเพลงอะไรดาร์กมากเช่นมีคนคัฟเวอร์เพลงพี่ยาดินดาต้องจำชื่อเพลงไม่ได้ขอบฟ้าที่เรานั่งมองเขานั้นยังมีความหมายตอนเพลงนั้นก็จริงๆมันก็ดาร์กซึ้งๆอยู่แล้วแต่มันมีวงฮีโร่ชื่อเพลงฮีโร่มันมีวงไม่ใช่ฮีโร่ไม่ใช่เพลงหนึ่งแกรมมี่ไอ้บูมชอบเปิดแล้วมีวงที่เขาทำเพลงเฮฟวี่น้อยๆหน่อยแล้วก็ทำเป็นสโลว์ช้าๆมืดๆฮะเอ๊ะผมจำชื่อวงก็ไม่ได้ไวท์เทสโครหรืออะไรสักอย่างแล้วเอ๊ะไม่แน่ใจนะแล้วเขาก็ทำให้มันดาร์กไปอีกดาร์กเทสโรแมนต์ป่ะดาร์กเทสโรแมนต์ใช่ใช่ไหมแล้วทำให้มันยาว7นาทีเงี้ยครับก็คือให้มันดาร์กไปจนแบบไม่ไหวแล้วครับถูกใจถูกใจแล้วก็แต่เปิดแล้วก็อุ้ยไม่ไหวครับพอฝนตกแล้วมันจะแบบทำไมมันเราต้องดาร์กกันขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่เราเป็นคนเปิดคือเราเปิดแล้วเราก็ลืมไปด้วยความที่เพลงมันยาว7นาทีแล้วก็มานั่งฟังโอ้โหใครเปิดวะไม่ใช่เปิดเพราะอยากจะดาร์กพอเปิดแล้วก็นี่ทำไมมันดาร์กงี้ทำไมงานดาร์กไปคุณผู้ฟังจะถูกใจไหมเนาะฝนตกจะสบายใจกันไหมเนาะอะไรเงี้ยแต่ไม่แคร์คราวหน้าก็เปิดอีกใช่ป่ะบอกพี่สิทธิ์ตั้งไว้คือก็ชอบนั่นแหละก็แค่ออกตัวเอ๊ะคุณเขาจะชอบกันไหมใช่ไหมอยากเปิดนั่นแหละเราพูดยาวเลยแต่ก็แอบเปิดก็ไม่ได้แอบอ่ะมันก็มีอยู่ในเครื่องใช่ไหมมันไม่ถึงขั้นเอาเพลงที่ไม่มีมาเปิดใช่ไหมอุ้ยอันนี้ไม่สีเหลืองเลยถ้าสีเหลืองจะแบบอย่าห้ามเปิดบ่อยอะไรใช่ไหมฮะสีเหลืองเปิดได้แต่ห้ามเปิดบ่อยห้ามเปิดติดกันหรืออะไรเงี้ยอันนี้สีส้มเพลงเก่าอะไรเงี้ยสีส้มสีเงินใช้คำว่าสีด้วยคนเขาก็ไม่รู้เรื่องอะนะสีเขียวนิวแคทอะไรเงี้ยเหมือนว่าสีในเครื่องนี้ใช่ไหมสีในเครื่องมันระบบเพลงไว้แตกต่างกันตามชั้นสีอยู่ๆก็พูดขึ้นมาผู้ฟังก็ไม่รู้เรื่องว่าแกพูดอะไรคืออะไรในบอร์ดเสีส้มกับสีน้ำเงินยังไม่รู้มันต่างกันยังไงเลยครับหมายถึงสองเลยซึ่งก็จัดรายการกับเรามาสักนานแล้ว10ปีได้ไหมนะรู้ก็ยังไม่รู้แต่นี้ไม่มีการทดสอบใช่ไหมครับว่าแบบไม่มีก้อนหนึ่งบอดปุ่มนี้คืออะไรอะไรอย่างงี้ไม่มีใช่ไหมพี่คิดว่าไม่มีแต่ว่าพอสองพูดหรือมีแล้วดีเนาะอะไรนะอย่าเลยว่าเพลินๆปล่อยเพลินๆไปก็ได้พี่แต่พี่ก็ไม่รู้เลยนะงั้นเราอย่างมีเลยฮะจะมีการทดสอบอะไรพี่ก็เพิ่งรู้มีสีเนี่ยจะมีการทดสอบอะไรกันเลยคือเราไม่เคยเดินไปดูเลยตอนเรานำเข้าไว้ระบบ RCS มาจัดรายการกันเนี่ยพี่เป็นคนสอนด้วยซ้ำนะนี่พี่เป็นคนแบบใช้ยังไงอะไรเรียนรู้โปรแกรมนี้โปรแกรมนี้คืออะไรแล้วพี่เมื่อถ่ายทอดแล้วพี่จบปล่อยเลยให้ไปเลยเอาไปเลยให้แล้วก็ให้เลยไม่รับไว้ไม่เก็บไว้กับตัวไม่เก็บไว้กับตัวเลยทุกวันนี้ยังแบบยังไงนะเหมือนเจอใหม่ทุกวันว่าแบบว่าเอาแค่มานั่งทุกวันอาทิตย์เนี่ยที่แคทเนี่ยก็7ปีนะแต่
ผมใช้ไม่ค่อยคล่องเพราะว่าน้องก็จะใช้กันสมมติมาจัดแล้วยิปเขาก็อยากจะนั่งจัดหรือมาแทนจูนเขาก็จะนั่งจัดของเขาไปอะไรอย่างเงี้ยหรือสมัยนู้นจัดก็เปอร์ก็ทำไปนี่ก็คือออกตัวไม่ได้ออกแบบว่าแต่ว่าพี่นั่งตรงนี้อ๋อแต่ว่าแต่ให้ให้ไงให้น้องให้ไปแล้วให้วิชาไปแล้วแต่ว่าก็ยังใช้อยู่ทุกอาทิตย์นะก็ใช้อยู่แค่นี้ไงก็ใช้แค่กด next อะไรเงี้ยกด next หรือกดไอ้สามเหลี่ยมนั้นอันหนึ่งแค่นี้เลขอันจ่องเป็นแน่นอนครับสมัยก่อนจะมีเจ้าชายเสด็จแล้วอ๋อฮอตคีย์ฮอตคีย์เนี่ยมันง่ายอันนี้มันก็แค่ลากเมาส์ไปกันแบบมันเนี่ยแบบแค่เนี้ยแบบมันไม่ได้ยากอะไรไม่ได้ยากอะไรอันนี้พี่หลับตาก็ทำเล่นผมทำให้ดูแล้วหลับตาทำได้ Get ready หลับตาก็ทำได้พี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ที่เหลือนี่ไม่รู้เรื่องไอ้จอขวาเนี่ยไอ้ประเภทเซิร์ชชื่อเพลงโหหาอะไรอย่างเงี้ยสมมุติถ้ามาต่อจากแบบพี่ลิศอะไรเงี้ยฮะแกก็จะมีตารางละเอียดขวาเพิ่มเข้ามาแล้วข้างล่างจะมีตารางจุดใช้คำว่าตารางจุดซึ่งผมก็ไม่รู้อะไรอย่างนี้คือมืออาชีพใช่ไหมจะมีตารางขวาเข้ามาอะไรเงี้ยตารางขวาจะมีการแบบสลับแล้วมีเพลงเชื่อมมันจะมีแบบควายควายเพื่อแบบอารมณ์อันนี้จะซอฟลงแล้วเพลงหัวเพลงจะขึ้นมาอะไรเงี้ยถ้าเราแบบกลับมา primitive กันแบบเราถอด RCS ออกแล้วเราก็แบบว่าต่อเครื่อง double head เป็นแบบว่า CD 2หูอ่าเอาละสิก็มีเสียงถาดคือคลาดบ้างอะไรอย่างนี้เอาละสิเรายิงสปอตด้วยมือกดทีละอันเหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างนี้แล้วก็เพลงก็เปลี่ยน CD เอาอย่างเงี้ยเหรอมีเป็นเสียงเอา CD ก่อนก็ได้ CD มีนี่เออคิดว่าง่ายกว่าไหมง่ายกว่าไหมง่ายกว่าเพราะถ้าอย่างเงี้ยบอร์ดมันก็จะเหลือแค่สไลด์ขึ้นสไลด์ลงแหละใหม่เท่านั้นใหม่ฮะเปิดปิดอุ้ยเดี๋ยวมันต้องมีแบบเบาเพลงแล้วเปิดไมค์สลับแบบใช่ไหมฮะที่เวลาดีเจก็จะแบบสไลด์ลงสไลด์ลงเพลงเบาแล้วเสียงไมค์เราดังขึ้นจิ๊กจิ๊กจิ๊กอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ไม่ได้ยากนะมันก็แบบว่าไม่ยากนี่ก็แค่เนี้ยตอนแอบดูพี่เอทำพี่เอก็จะแบบไอ้พวกนี้เขาทำเป็นยากให้เราดูโฉมคือมันรู้แอบมาฝึกสอนมานั่งดูมันรู้เลยฮะจริงก็เปิดปิดเลยละก็ต้องไม่มีอะไรมากผมไม่ได้ว่าอะไรผมไม่ได้ว่าพี่เอคือเรื่องบอร์ดเนี่ยผมว่าเราใช้งานเป็นแต่ว่าโหพอมันแบบไอ้จอนี่มันมีสัญลักษณ์เยอะหรือว่าโอเคบอร์ดมันจะมีปุ่มเยอะเกินไปหน่อยนี่ขนาดผมเลือกบอร์ดที่ปุ่มน้อยที่สุดแล้วนะถ้าสองจำสมัยแฟตได้นี่มันโหปุ่มมันจะเยอะอะไรขนาดหรือว่าห้องอัดเออปุ่มมันเยอะแบบแล้วใช้อยู่ไม่กี่ปุ่มมันปุ่มมันเยอะขนาดนี้ไว้ทำไมวะมันแพงที่ปุ่มใช่ป่าววะอะไรเงี้ยดูอลังการดูอันนี้ก็ถูกลงเยอะเมื่อเทียบกับบอร์ดสมัยแฟตเราก็ยังใช้กันไม่กี่ปุ่มยังใช้ไม่กี่ปุ่มอยู่ทีถูกอันนั้นโหอันนั้นบอร์ดที่แฟตเป็นล้านเหมือนห้องอัดเลยอ่ะระดับจริงจริงห้องอัดเลยอ่ะแต่ตอนก่อนออกก็เหลือประมาณนัก 30,000 ราคาทำไมราคาลงเจอกาแฟพี่เข้าไปหายไป4หายไป40ปุ่มกาแฟปลื้ดไปสบายใจเลยไอ้สิทธิ์แหละทำกาแฟ6แต่โอเคมันเป็นกาแฟพี่ไอ้สิทธิ์ทำ6เพราะว่าสิทธิ์ไม่ดูแลเก้าอี้ให้ดีแต่เรื่องนี้เขาก็เป็นตำนานนะฮะทำไมกาแฟเวลาแบบห้ามเข้าไงห้ามเข้าแล้วพอใครเข้ามากินนู่นกินนี่ผ้าก็อุ้ยไม่เป็นไรพี่ถองก็เคยทำ แต่ว่าที่มันคือเรื่องจากอันนู้นเก่ามากเป็นตัวอย่างนี้นั่นก็เป็นตัวอย่างหรือเปล่าไม่ได้เป็นตำนานเอาหรอฮะเออเพราะเห็นก็เล่ากันรุ่นสู่รุ่นผมก็เลยคิดว่ารุ่นสู่รุ่นเนี่ยคล้ายๆถ่ายทอดในดีเจเด็กๆดีเจเด็กๆใหม่ๆเอาขนมมากินแบบอุ้ยเดี๋ยวพี่เขาจะว่าเปล่านู่นนั่นไม่เป็นไรหรอกพี่จ่องก็เคยทำกาแฟหกเขาเล่าไปในฝั่งตรงข้ามหรือเปล่าว่าขนาดพี่จ่องยังเคยพลาดมาแล้วดังนั้นเราก็ไม่ควรทำตามเออตอนนี้ว่าพี่จ่องเคยทำแล้วเราทำได้นิดหน่อยเราไม่ได้หกลงไปในนี้หรอกอะไรเงี้ย
ไม่รู้ไม่รู้เขาเล่ากันมาไม่ผมไม่ได้อะไรตอนนี้มันหกที่แฟตเนี่ยไอ้กาแฟที่มันหกที่แฟตเนี่ยซึ่งมันเกิดจากอุบัติเหตุเก้าอี้ล้มเก้าอี้มันขาไม่ดีนี่ถึงโทษได้สิทธิ์ไงเอาเก้าอี้ขาไม่ดีมาทิ้งไว้ในห้องได้ยังไงแล้วพอเก้าอี้มันตกแล้วมันแบบมือเลยปากมือจับแล้วมันเอาลื้อมันก็ลื้อไปพูดเลยเออจริงๆเป็นเรื่องที่เกิดที่นู่นที่แฟตเออเห็นเขาเล่ากันจนเล่ามาจนจุนจูเล่ามาในซึ่งมัน10ปีผ่านไปแล้วแน่นอนเรื่องนี้มันมี10ปีแล้วหมายความว่าก่อนหน้านั้นอีกแบบอีก10ปีเงี้ย10พี่ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยก็มีครั้งนั้นครั้งเดียวอะไรเงี้ยเออตำนานคือบอกว่า20ปีมาเนี่ยมันก็มี1ครั้งเท่านั้นแหละที่เคยเกิดปัญหาอะไรเงี้ยนึกออกปะเออแต่ว่าโอเคถ้าถูกยกตัวอย่างเพื่อจะให้ยุวชนรุ่นหลังไม่เรียนแบบไม่ทำตามก็ดีแต่ไม่น่าใช่ยกตัวอย่างเพื่อว่าเฮ้ยทำได้กินได้เราไม่ไปกินใกล้ๆนั้นแหละมากินตรงนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยโอ้ยกินได้มิถกไปตรงนั้นแต่พูดถึงเรื่องการกินนี่มันก็ดีกว่าสมัยแฟตนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าคนกินอะไรในห้องผมว่าก็เหลือสาวๆ 2-3 คนซึ่งเดี๋ยวนี้ก็กินคลีนหน่อยใช่ไหมสองก็จะไปส่งเสริมน้องแต่ว่าโอเคจูนกินแน่วีอันนั้นเขาทำงานเด็กๆไม่มีเวลาไม่เวลาเด็กๆกินเยอะแล้วอาจจะมีบอยไตรคนหนึ่ง ที่มันกินอยู่แถวนู้นกินตลอดเออกินตลอดโซดาจะได้ยินเสียงลินโซดาลินของมันไม่เนี่ยเคี้ยวหมีเคี้ยวเคยได้ยินเลยล่ะมันเคี้ยวสมัยแฟทไม่กินข้าวกันในนี้เลยครับกินข้าวกันในนั้นเลยเขากล่องข้าวข้าวเป็นจานๆกินเลยรัชวินเนี่ยผมว่าตัวนำข้าวกล่องไข่ดาวเนี่ยกินคิดขอวังว่าจะโอ้โหแล้วกลิ่นกลืนไม่นั่นหรอกินโอ้โหกินเลยข้าวกินข้าวในนั้นเลยก็ห้ามนะตอนนั้นก็ห้ามเออตอนนั้นก็ห้ามคือเป็นเหตุการณ์หลังกาแฟทั้งนั้นพวกนี้แต่แบบว่าตำนานแล้วหนูเหนออะไรแบบโอ้โหมันกินทิ้งกินขว้างกันแบบสบายใจสบายใจมีช่วงหนึ่งที่เราแบบไม่ช่วงหนึ่งเป็นระยะในการทำงานที่แฟตคือแบบนั่งแล้วเราจะได้กลิ่นเหมือนอะไรตายอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยแล้วมันนักจะเป็นหนูอะแล้วใครเลี้ยงหนูก็ดีเจแฟตเนี่ยเออกินข้าวไปเลยอะซึ่งเขากินไม่ได้หรอกถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนอุ้มชูจากโปรแกรมโคถูกป่ะโปรแกรมโคอ๋อแต่ต้องมีคนจัดหาก็มักจะเป็นอย่างนั้นใช่คำว่าจัดหาเขาไม่ค่อยเขาไม่ได้ถือปิ่นโตมากันเนาะเออเป็นเขาก็มาตัวเปล่ากันแล้วก็บ่นว่าหิวจังเลยยังไงดีนะเอาเลยครับก็เอาเลยครับสิทธิ์ก็ไปสารแน่จัดหาม ีไหมตรงเลือกพวกเนี้ยอะไรนะฮะตำนานอ่ะที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นรอดจากเรื่องกาแฟและตำนานเรื่องนี้มีไหมตำนานเรื่องข้าวเครื่องอะไรมีไหมมีสืบทอดไหมมีแววแววอ๋อแต่ตำนานกาแฟยังมีอยู่ตำนานกาแฟอุ้ยตำนานกาแฟจำได้อย่างหนึ่งรู้สึกเคยมีช่วงมีของที่ระลึกของที่แฟไม่ใช่ของที่ระลึกสิเขาเรียกว่าจดหมายกระดาษซองอะไรเงี้ยที่เป็นของทางแฟตเขาจะได้รู้ว่าแบบเอ๊ะมาจากทางนี้ก็จะมีหัวจดหมายหัวกระดาษหัวอะไรเงี้ยก็เป็นรูปกระดาษแล้วมีกาแฟหกอยู่จะไปคลิกไม่รู้ว่าเอ๊ะเป็นมาจากตำนานนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนั้นเราออกสเตชันนารีให้แบบว่าเป็นจดหมายบริษัทเป็นซองนามบัตรใช่นามบัตรด้วยจะมีรอยแบบเหมือนกาแฟหกมีรอยไม่หกเป็นก้นแก้วก้นแก้วที่มันเป็นแนวแบบเป็นโค้งวงกลมเหมือนคนแค่ที่แบบกาแฟอาจจะกินแล้วหกเล็กๆแล้วมันก็เป็นแบบพอวางปุ๊บมันก็เลยเป็นเส้นวงกลมลอยๆอย่างเงี้ยนะหรือมีแฟหยดหน่อยนึงหยดมันมี2 อย่างคือเป็นก้นแก้วที่เป็นรอยกาแฟกับเป็นหยดอันนั้นมันสะท้อนว่าเราแบบทำงานหนักอ๋อรู้ใจว่าไม่ใช่ไม่ใช่เกี่ยวกับอันนี้นึกว่ามาจากอันนี้แล้วอันนี้ออกแบบก่อนกาแฟ60ปีไปแก้ข่าวนะสองอย่าให้แบบรุ่นสู่รุ่นมันเล่ากันเยอะไงฮะหลายคนเล่าเนี่ยจะได้เช็คว่าไหนมันเอ๊ะมาจากอันนี้หรือเปล่าแล้วหรือว่าถ้าต่อไปกินกาแฟหาอะไรลองไว้อย่างนี้ให้มันเป็นแบบเรื่องนี้ไม่ใช่นะอย่างนั้นเรื่องกระดาษไม่ใช่มันมีเรื่องเรานั่งคุยกันมา
10กว่านาทีนี่ก็เพราะว่ามันมีเรื่องที่แบบเข้าใจไม่ตรงกันอยู่หลายเรื่องแต่ว่าเรื่องนึงที่น่าจะเข้าใจตรงกันคือกูไม่ได้เรียกมึงมาให้มาทำแบบนี้เออแล้วเออมันเข้ามาทำไมวะเออกูไม่ได้เรียกมึงมาเห็นมึงนั่งเหงาๆก็เลยเรียกเข้ามาเออใช่มานั่งฟังเล่นไม่ใช่มาซัดพูดถามตำนานอะไรก็ไม่รู้เริ่มยังไงอ่ะจิ้งจกใช่ไหมฮะไม่ใช่จิ้งจกบอดจิ้งจกมาจากไหนจิ้งจกคุยนอกรอบคุยกันจิ้งจกคุยนอกรอบจิ้งจกไม่รู้เรื่องไม่มีสวัสดีคุณผู้ฟังรายการหนังหน้าแมวนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่เท่าไหร่11มีฟ้ากำลังจะสงกรานต์ละคุณสองนี่เป็นไงฮะก็สงกรานต์นี้ก็สบายใจไทยแลนด์ซาลาเปาฮะเพลิน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 ไปนะฮะจริงๆตอนแรกก็มีทั้งดีใจและเสียใจตอนแรกดีใจนิดนึงก็แบบเพื่อนๆวงอื่นเขาก็เริ่มกักตัวกันมีทั้งโดนกักไม่โดนกักกักเองบ้างหรืออะไรเงี้ยก็เลยเริ่มมีงานแทนอะไรเงี้ยก็ไปงานแทนแต่แบบเหมือนว่านี่ถอยไปสัก10วันที่แล้วใช่ใช่ยังไม่เยอะแต่พอมันเยอะๆก็ไอ้การแทนก็ไม่มีก็ไม่มีก็ยกเลิกกันไปก็เงียบก็แล้วรอบ3แล้วด้วยอะไรเงี้ยวงดนตรีก็ร้องอดโอยกันจนไม่ร้องแล้วอะไรเงี้ยเลิกร้องละเพราะไม่รู้ร้องไปก็ได้อะไรคือตอนที่มีข่าวช่วงแรกแล้วเขาต้องแคนเซิลคนที่ต้องกักตัวหรือจะกักตัวด้วยเหตุผลใดๆก็ตามอะไรเงี้ยสองเองเนี่ยหรือวงทางวงพาราด็อกซ์เนี่ยมีการแบบความรู้สึกในการที่ต้องไปได้แทนเขาเนี่ยรู้สึกยังไงฮะตอนแรกก็เห็นใจเพื่อนๆพี่ๆร่วมวงการแต่ว่าก็ตอนนี้มีงานก็ทำไปก่อนอะไรเงี้ยก็เป็นหน้าที่ว่างั้นน่ะเนาะมีงานก็ทำไปก่อนอะไรเงี้ยคือสองจะลุกให้พี่โจ๊กนั่งใช่ไหมใช่ฮะนั่งก่อนน้องสองนั่งก่อนไม่แต่สองถ้าสองจะลุกให้พี่โจ๊กนั่งสองถอดหูด้วยนะดูหูมันติดไปไปตรงนู้นดีกว่าไปตรงนู้นเอ้ยนี่แหละนั่งข้างพี่โจ้นั่นแหละเออเดี๋ยวจะชิงลำปากแล้วใส่หูเลยเพราะพี่โจ้เขาไม่ใส่อยู่แล้วใส่ก่อนใส่แบบที่ไม่ใส่ใส่เลยพี่โจ้เขาไม่ใส่อยู่แล้วงั้นไม่ใส่ด้วยกันจะได้เก็บอันนี้ก่อนเสียวอันนี้เสียวอันนี้กาแฟของพี่นะกินไม่ได้ไม่กินกลัวกาแฟแต่ว่าโอเคมันก็เป็นการทำงานแทนอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ทุกคนเท่ากันเท่ากันก็เงียบแล้วร้านเลิศอะไรเขาก็หยุดไปก่อนอะไรเงี้ยอันไหนที่มันมีชุมชนคนเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่ารูปแบบเปลี่ยนนิดนึงนะคือสมมติผับที่มันเป็นห้องแอร์แบบปิดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเล็กใหญ่เขาก็จะพยายามย้ายไปที่โล่งขึ้นลานจอดรถที่ร้านแล้วก็ตั้งเวทีตั้งอะไรแทนเหมือนรูปแบบคอนเสิร์ตจะเปลี่ยนไปเลยเนี่ยจะเป็นที่โอเพนแอร์เยอะขึ้นอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้คือคอนเสิร์ตหยุดหมดเลยไหมหรือว่าหยุดหมดเลยก็พยายามจะทำออนไลน์กันนู่นนี่นั่นแต่มันก็ไม่ได้แบบเหมือนนะฮะทั้งคนเล่นคนดูอะไรเงี้ยเขาก็อยากดูแบบดนตรีสดกันมากกว่าแต่ว่าก็ต้องรออย่างเดียวตอนนี้ออนไลน์คนก็ไม่ดูอ่ะสองดูแต่ก็น้อยอะไรเงี้ยดูมันคนละแบบอะไรเงี้ยถ้าเป็นโปรดักชันคอนเสิร์ตเลยคนจะดูเยอะขึ้นปะผมว่าน่าจะมันเป็นกลุ่มแฟนคลับนั้นๆ มากกว่ามันไม่ได้เป็นแบบใครอยากดูเมื่อไหร่อะไรเงี้ยมันมีดูย้อนหลังอะไรกันเยอะอยู่แล้วเนี่ยก็ค่อยๆนะเดี๋ยวรอว่ายังไงต่ออะไรเงี้ยส่งวัคซีนหรือแบบหาอาชีพหาอาชีพใหม่อันนี้พูดแบบเจ้าๆอะไรอ่ะคุกกี้พริกคุกกี้พริกเออเป็นไงบ้างคุกกี้พริกตอนเปิดนี่ขายดีฮะจองก็เป็นร้อยซองจนเขารู้จากรสชาติที่แท้จริงกินเข้าไปแล้วเอ๊ะทำไมเงียบจังคุกกี้ช็อกโกแลตพริกอะไรเงี้ยตอนหลังก็อร่อยดีเนาะได้ชิมอยู่ได้ชิมพอได้ใช่ไหมพอได้นี่แหละพี่ว่าบอกคนทำก็ล่วงหน้าหน่อยเปิดตอนเปิดจองแล้วไม่ได้บอกคนทำ
แฟนพิสิทธิ์ทำแล้วเขาก็งงว่าแบบเอาใครเหรอใครเมื่อไหร่เราจะเอาอาทิตย์นี้เลยเหรอหรืออะไรบอกบอกหน่อยไหมนี่ก็ถามได้ไหมครับว่ามันเป็นกิจการลำดับที่เท่าไหร่ที่ที่สองได้มันต้องโดนสักอย่างเลยใช่ไหมฮะต้องโดนสักงานโอเคนั่นคือที่มาของความคิดเราใช่ไหมคือเราก็ทำไปเรื่อยเราก็ไม่ย่อท้อใช่ไหมเออเราทำไปเรื่อยๆอ่ะเราไม่เกี่ยงอ่ะใช่ไหมอะไรมาก็ต้องทำไปกุยไปก่อนแล้วมันก็จะโดนสักอย่างหนึ่งคิดอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถามได้ไหมล่ะครับว่าเคยทำอะไรมาบ้างจำได้ไหมลองเรียงลำดับตามไทม์ไลน์ดูว่าหมายถึงโดนไปหลายอย่างไม่คำว่าโดนว่าทำอะไรมาบ้างที่เราลิเริ่มกี่จังเลยมีมะเดื่อมะเดื่อนี่มะเดื่อเป็นต้นไม้เป็นพืชชนิดหนึ่งมีผลไม้เขาไม่ได้ถามเรื่องนั้นเขาถามว่ากิจการกิจการใช่ไหมนึกว่ารถสิบล้อมาเดือดไม่ใช่รถสิบล้อใช่มันเป็นผลไม้ที่อร่อยที่สุดในโลกก็เลยทำแล้วตอนนั้นแบบราคาดีทุกคนตื่นเต้นเพิ่งเข้ามากิ่งนึงอะห้าหกพันแค่กิ่งสดต้นเนี่ยแบบเป็นหมื่นก็มีต้นก็เลยเพาะขายเต็มที่เลยเพาะกันแบบ200ต้นที่บ้านมีทุกสายพันธุ์ในโลกแล้วก็อ่าน200ต้นนี่มันมีกี่กิ่งต้นนึงมีกี่กิ่งต้นนึงอย่างน้อยๆก็ต้องมี5โหกิ่งละ 5,000 รวยต้นละ 25,000 ต้นละ 25,000 คุณมีกี่ต้นนะ200กว่าต้นโหอุ๊ยแต่มัน 1,000 กิ่งแต่มันก็ไม่ได้แบบ 5,000 ทุกต้นจะแบบได้นอกจากกิ่งมันลายใบมันด่างเฉลี่ยเฉลี่ยสมมติว่าเฉลี่ยกระถางหนึ่งเราจะได้สักกี่กิ่งอุ้ยตอนพีคเช้าตื่นขึ้นไปเปิดลงเน็ตถ่ายรูปปั๊บเราก็ขายเลยกิ่งหนึ่ง 2,000 คนก็จองครับทันทีเราก็ตัดสดสดห่อแล้วก็ส่ง EMS ไปเลยเช้าหนึ่งขายแบบ 3-4 กิ่งเราก็ได้แบบ 7-8,000 แล้วสบายมากเลยคือเราก็เห็นว่าสมมติว่าเฉลี่ยว่ากิ่งกระถางหนึ่งเรามีได้สัก2กิ่งอะแถมหนึ่งสองกิ่งคุณมี200ต้น200ก็400กิ่ง400กิ่งกิ่งละ 2,000 2,000 800,000 ป่ะโดยประมาณ 800,000 ใช่ไหมคือต้นไม้200ต้นบนดาดฟ้าเราเนี่ยมันคือรถญี่ปุ่น1คันจอดอยู่ใช่ไหมเทียบแล้วอ่ะใช่ไหมคึกแบบคึกมากตอนนั้นแบบปลูกแล้วพอเริ่มมันแพงเนี่ยเราก็เขาเรียกว่าไว้ก่อนไว้ก่อนรอให้มันดึงราคาขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยต้นไหนแพงอะไรเงี้ยเราก็เน้นเข้าไปต้นไหนไม่มีเราก็ย้ายไปต้นนี้ก็บำรุงขึ้นมากิ่งมันก็จะออกมาเรื่อยๆกำลังแบบเพลิดเพลินเลยฮะจนกระทั่งเราก็ไม่รู้ว่าต้นกำเนิดเนี่ยมาจากอาหรับยุโรปจีนมะเดื่อมะเดื่ออะไรเงี้ยเขาเรียกต้นฟิกก็จะขึ้นทั่วไปอะไรเงี้ยมีหลายพันเราก็ไม่รู้ว่าประเทศเหล่านั้นน่ะเขาก็ปลูกกันปกติเพราะเขาไม่ได้มีแมลงเหมือนบ้านเราบ้านเรามันมีแมลงชนิดหนึ่งชื่อด้วงหนวดยาวยุโรปไม่มีหนวดไม่ยาวเลยทำไมตอนพูดชื่อนี้แล้วสองดูมีอารมณ์แบบด้วงหนวดยาวมันมีหนวดยาวประกายตามันไฟขึ้นมาแวบหนึ่งจำแม่นเลยด้วงหนวดยาวมีเฉพาะในแบบไทยหรือแบบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อื่นไม่มีเลยถ้าหนวดสั้นไม่มีปัญหาไม่มีปัญหายาวซึ่งวิธีการมันก็ไม่เกี่ยวกับหนวดมันด้วยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะหนวดยาวไปทำไมวิธีการมันก็คือมันจะมาดึกๆแล้วเราก็จะไม่เห็นแล้วมันจะใช้ก้นมันอะไม่ใช่เกี่ยวกับหนวดด้วยใช้ก้นมันเป็นเหมือนสว่านโอ้ก้นแหลมไม่ก้นแหลมไม่ใช่ฟันจิ้มเนาะใช้ก้นจิ้มแล้วเหมือนเราใช้สว่านเล็กๆเจาะลำต้นครับเป็นรูแล้วมันก็ไข่เข้าไปแล้วมันก็บินหนีไปแล้วไข่กับหนอนมันเนี่ยจะอยู่ในลำต้นข้างในซึ่งก็กินเนื้อไม้ข้างในไปเรื่อยๆแต่กว่าเราจะรู้อุ้ยตอนกินต้นไม้ก็ยังอยู่ได้เพราะเราไม่รู้เราไม่กว่าจะรู้ก็คือเช้าขึ้นไปคือต้นไม้แบบทั้งหมดตายหมดเลยคือรถญี่ปุ่นคันนั้นฮะก็หายเลยเหมือนเคยเห็นโครงล่างเป็นวาดรูปไว้หายไปไหนแล้วไม่มีเลยครับโอ้ยตอนพีก็นกก็มานู่นก็มาใบอ่อหอมลูกอะไรกินอร่อยอยู่ๆแบบต้นไม้ก็แบบไปหมดเลยมันก็เริ่มมีแบบลูกด้วงลูกอะไรบินไปบินมาอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยทั้งสามสั้นๆกิจการนั้นบวกหรือลบฮะบวกอ่ะฮะบวกรว
วกแรกๆอ่ะบวกเอาทั้งโปรเซสเลยทั้งโปรเซสเลยฮะบวกหรือลบดีอยู่ดีอยู่ใช่มั้ยหรือว่าในความรู้สึกหรือว่าเท่าๆอ่าฮะหรือว่าเท่าๆถ้าไอ้ถ้าบอกอไก่ก็ต้องบอกเท่าๆไว้ก่อนแต่คนเรามันก็แบบว่าไม่เกี่ยงงานล่ะไม่ยอมท้อยังสู้ชีวิตสู้ชีวิตต้องยกให้เขาถ้าจังมาเดือเป็นอะไรฮะถ้าจังมาเดือฮะก็มีกิจการแว่นตาชอบมากกิจการแว่นตาหุ้นส่วนคุณสุดยอดมีแว่นตาแว่นกันแดดแว่นสายตาอืมฮะก็กิจการนี้เราลงรายละเอียดน้อยๆด้วยกันนะก็ดูเอาเป็นว่าทำไมคิดถึงแว่นตาเพราะเราเป็นคนใส่แว่นหรือเปล่าหรือว่ายังไงอ๋อมีเรียกว่าเพื่อนแล้วกันเพื่อนรุ่นน้องมาชวนเฉยๆฮะมาชวนเอาเป็นไอเดียเขาเป็นไอเดียเขามาชวนเขาเห็นก็เห็นเราแถวบ้านแหละร้านก็อยู่ใกล้ๆกันเขามีโรงงานก็ชวนเขามีโรงงานอะไรโรงงานแว่นโอ้เหรอผลิตเลยอะไรเงี้ยเขามีร้านอยู่ใกล้ๆบ้านนู่นนี่นั่นใกล้แหละแวะมาเล่นกันแวะไปเล่นกันคุยกันเขาก็ชวนเขาแบบให้เราออกแบบผลิตแล้วเขาไอ้ให้เราออกแบบเขาผลิตแล้วเราก็ไปขายได้เท่าไหร่ก็แบ่งกันอะไรว่าไปอะไรเงี้ยก็สนุกก็ขายได้แบบวิหลายร้อยอันอยู่อะไรเงี้ยขายดีนี่ใช่ไหมขายดีครับขายดีคล้ายๆกิ่งมาเดือคือในช่วงแรกเราไม่เคยแพ้ใครล่ะเรื่องออกตัวโมมาเนี่ยไม่ต้องกลัวมาเลยมาที่เลยมาสนุกสนานอะไรเงี้ยจบลงยังไงจบลงนะฮะเอ้ยจบลงยังไงไม่ได้เอาไปว่ามันจบลงแล้วกันมันจบลงโดยระยะเวลาระยะเวลาจบกันไปง่ายๆจบกันไปง่ายๆงั้นในระยะเวลาฮะตอนขายก็ 2-3 เดือนไอตอนมีปัญหาของไม่มาเนี่ยครึ่งปีจบน่าจะวันเดียวจบครึ่งวันจบอะไรฮะเคยมีร้านอยู่แถวลีโดป่ะอะไรเคยเปิดร้านแถวลีโดเปิดร้านซีดีเสื้อยืดแถวลีโดเคยเข้าไปซื้อเสื้อยืดร้านสองนี่นั่นอีกกิจการนึงนั่นกิจการร้านหลายปีแล้วนะเกือบ20ปีแล้วมั้งใช่ป่ะนานมากใช่ซื้อเสื้อซิดวิเชียสอะจำได้มีขายซีดีขายเสื้อยืดด้วยซีดีขายเสื้อยืดทำเองลีโดตรงไหนชั้นสองซิดวิเชียสลีโดอันนั้นสรุปง่ายมากข้างล่างสยามคนเยอะมากข้างบนค่าเช่าเนี่ย100,000ในสมัยนั้นตรงนั้นน่ะหรอ100,000ล็อกละแสนแต่ข้างบนเนี่ยค่าเช่า10,000หูสยามเหมือนกันแค่เดินขึ้นบันไดต่างกันไม่กี่เมตรขึ้นบันไดนิดเดียวเองลีโดลีโดคนดูหนังอะไรก็เยอะแยะโอ้โหเต็มหมด100,000กับ10,000ขายได้เลยดูอย่างนี้เนี่ยมันน่าลงทุนอยู่แล้วข้างล่าง100,000นี่อยู่ได้ปีนึงเลยข้างบนดีกว่าตบยุ่งไม่กี่ตัวข้างบนน่าจะเป็นภูเขาก็เลยรู้ว่าค่าเช่า100,000กับ10,000เนี่ยมันต่างกันจริงมันน่าจะมีที่มาเขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้อยากได้กำไรเยอะเฉยเขามีเหตุผลแต่จะมีที่มาขายกล้วยหอมยังขายได้เลยนะเราต้องคิดอย่างนี้ฮะตอนไปลงทุนอ๋อที่เป็นร้านกล้วยปั่นใช่ไหมร้านกล้วยปั่นยังขายได้เลยนะก็แต่เด็กเยอะมากแต่ไม่เห็นกินไม่รู้ทำอะไรกันอยู่ข้างบนข้าวแกงยิ่งอยู่ข้างบนเลยข้าวแกงอ๋อที่ตรงลุ่มริมจะยังอยู่ได้เลยแต่อันนี้ไม่ของก็สวยนะเสื้อก็สวยฮะมีมันมีที่แบบที่มาใช่ไหมค่าเช่าเนี่ยมันเลทมันมีที่มาใช่ไหมจำได้แล้วตอนซื้อเสื้อเนี่ยมันวิ่งมาเรียกจ้าสองจำได้แล้วอ๋อพี่หน้าวิ่งมาเรียกขอบใจมากก็ขายกันได้รุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยแหละเปิดอยู่นานไหมฮะอันนั้นเปิดอยู่นานไหมน่าจะ5เดือน6เดือนได้มั้ง5 6เดือนได้ก็อย่างน้อยก็ต้องจ่ายล่วงหน้าอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเช่าต้องมีทั้งนั้นก็ต้องเปิดไประยะนึงฟังดูแล้วเหมือนลูกของแบบกิจการนี่ซึ่งเราถือว่ายกตัวอย่างเพราะจริงๆมันมีมากกว่านี้อีกนะมันมีกว่ากว่านี้แน่ๆครับมีมากกว่านี้มากกว่านี้แบบมันบอกได้มั้ยว่าเราอาจจะเป็นพวกม้าตีนต้นหรือแบบคนประเภทแบบ
ขี้เห่อไฟแรงเป็นระยะแรกแล้วพอระยะยาวเราเองอาจจะแบบความใส่ใจทุ่มเทอาจจะน้อยลงไปหรือเปล่าเป็นเรื่องอย่างนั้นไหมหรือว่าหรือว่าอะไรไม่รู้หรือว่าเราไม่เข้าใจบีทมันว่าแบบตอนมาเปิดตัวมันเฮ่ๆแล้วแบบมันจะมีรอบของมันแบบอาจจะมีช่วงเงียบแต่เราก็ต้องทำต่อเนื่องขยันแล้วก็จะขึ้นไปหรืออะไรเงี้ยอันนี้ไม่รู้เราต้องรู้จักพอโกนเราพอเปลี่ยนอ๋อตอนต้นๆเราเด่นเรื่องต้นๆพอถึงระยะหนึ่งสามเดือนกับหลายพอไอเดียนี้ใช้ไม่ได้กับแว่นตานี่ครับแว่นตาก็ดูจะเป็นไอเดียนี้แต่ว่าใช้ไม่ได้มันเป็นหุ้นส่วนไงไม่ใช่ของเราเต็มอ๋อแต่เป็นของเราเต็มเราบริหารได้แต่อันนี้ไม่ค่อยนึกว่ามันมีองค์ประกอบอื่นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่นอกนั้นทำก็มีทั้งไม่ใช่ธุรกิจก็ทำแล้วก็เลิกเร็วเหมือนกันเช่นอะไรดีเช่นเล่นเกมออนไลน์อะไรเงี้ยแต่นี่ไม่ใช่งานเนี่ยหรือเป็นงานถือว่าแล้วนะเป็นงานตอนนั้นเกือบผมเล่นจนแบบจะขายไอเทมว่างั้นเออเล่นจนจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งแชมป์โลกญี่ปุ่น e-sport เหรอแต่ตอนนี้ยังไม่ e-sport อะไรยังไม่เรียก e-sport ยังไม่มี e-sport แต่มีการแข่งอะไรเงี้ยเป็นเกมกอล์ฟออนไลน์ก็เล่นจนแบบสถิติดีมากพอสถิติดีเนี่ยเขาจะมาชวนเข้าคลับใหญ่ซึ่งจะแบบคลับนี้ก็จะหาตัวแทน5คนคลับนี้อยู่ทองหล่อเท่าไหร่ก็คือทีมชาตินั่นแหละทีมชาติเป็นแข่งญี่ปุ่นแล้วคราวนี้อาจจะมีรางวัลเราก็แบบมุ่งมั่นมากและไอ้เกมอันนี้อีกอันนึงไงที่ตุ๊กตาเยอะๆที่ตอน2เอามาแจกอันนั้นก็แจกที่ตุ๊กตาอันนั้นก็อีกกิจการก็ไม่ใช่กิจการเออเป็นกิจนี่ว่ากิจการได้มั้ยก็เป็นล่ำเป็นสันอยู่นะตอนต้นๆขายกำลังเขาเลยเป็นสันที่เจ้าอะไรมาพูดคืออันนั้นตั้งใจเป็นกิจการหรือเปล่าไม่ใช่หรอกเราเล่นแล้วเราค่อยมองเห็นโอกาสทางธุรกิจภายหลังถูกว่าตอนนั้นเล่นเฉยๆเออเราเล่นก่อนจนเยอะแล้วเราก็เล่นมาเราก็ไม่ได้เล่นเราสนุกตรงเล่นแต่เราไม่ได้อะไรต่อแต่ว่าบังเอิญไอ้พวกนี้มันเอาไปขายในแบบในเพจหรือขายที่ผับขายที่ผับแบบตุ๊กตาแบบขายได้แพงมากครับ 3,000 5,000 อะไรเงี้ยที่คีบได้นะตัวนึงเพราะมันไม่ได้มีขายทั่วไปไม่มีแบบพี่ต้องคีบให้ได้เขาจะไม่ขายตามร้านเลยของพวกนี้จะแบบเฉพาะผลิตเฉพาะในนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยคนก็จะอยากได้พอเราลงเพจแล้วแบบพวกแฟนการ์ตูนก็มาซื้อกันพอเราแบบคีบได้เยอะเราก็ไม่รู้ทำยังไงกับตุ๊กตาเราก็เลยมาทำแบบมาทำเป็นธุรกิจดีกว่าเราปล่อยเนาะก็ปล่อยนะฮะอันนั้นก็จบไปอย่างรวดเร็วก็ฟังดูดีก็มันก็คือเราก็คิดด้วยตัวยากก็มาขายใช่ๆฮะแต่ตอนหลังมันมาแล้วคนกำลังคนซื้อน้อยลงแล้วเราก็คิดเยอะเกินไปก็ยังเอามาแจกในรายการจำได้ไม่อยู่โหสิบสัปดาห์ติดไม่ใช่แฮร์รี่พอตเตอร์หลายสัปดาห์ติดใช่ไหมแจกไม้ก็จะสิทธิ์อะไรเงี้ยมั้ยอีกนะยังอยู่อ๋อใช่ใช่ไม้นั่นก็หนึ่งนั่นก็คือหนึ่งในการคีบมาแพงด้วยอันนั้นหายากด้วยเป็นแรร์ไปแล้วก็มันไม่มีใครได้ไปแต่อันนั้นกลับที่เล่นเกมนั้นคือป่วยก่อนเลยเลิกอันนั้นก๊อฟคือก๊อฟออนไลน์กำลังจะถึงทีมชาติแล้วจะถึงทีมชาติแล้วแต่ว่าด้วยการฝึกที่แบบใช้คำว่าฝึกด้วยการเล่นแบบ8ชั่วโมงต่อวันครับโหไม่หน่อยเป็นเวลา1เดือนจริงๆถ้าฝึกเบสคือเก่งไปแล้วแต่ว่านี่เป็นเล่นเกม1ปีฮะวันละ8ชั่วโมงโอ้โหก็หมอนรองกระดูกเฉี่ยวเส้นประสาทอ๋อช่วงที่ก็เลยเหมือนเดี๋ยวจะเดินไม่ได้หมอบอกอาจจะเดินไม่ได้ช่วงนั้นเลยต้องไปช็อตไฟฟ้าช็อตไฟฟ้ากายภาพบำบัดก็เลยต้องเลิกหมอบอกต้องเลิกแต่เมื่อกี้สองพูดมีคำหนึ่งมันปนไปอยู่เรื่องที่เล่าไปเรื่อยๆคือถ้าเอาเวลานั้นไปฝึกเปรย์ก็คงเก่งไปแล้วเหมือนเรื่องผ่านเบาๆเสียงผ่านๆไปแต่ว่าเนี่ยวันนี้เราสนุกฝึกเบสอาจจะไม่ค่อยสนุกแต่เห็นที่ไปโชว์ตบอยู่นั่นก็เรียกว่าเก่งที่ออกรายการเกมโชว์ยืนโชว์ตบเบสผมโอ้โหท้องเรื่องขนาดนี้เลยเหรอมีไปโชว์ตบเบสด้วยเหรอก็ฟรีไม่ฟรีเลยฮอตอ่ะแต่ถ้าคนเล่นดนตรีเป็นเขาจะแบบสายหัวคือพูดแล้วก็อายพิธีกรก็ให้โชว์อยู่พิธีกรก็ให้โชว์ไอรายการ
กีตาร์เทคนิคก็เรียกไปสัมภาษณ์คือเรียกกันไปหมดเลยฮะทุกรายการจะเรียกไปสัมภาษณ์กันแล้วเขาก็จะคาดหวังว่าแบบโชว์สเต็ปเทพให้ดูหน่อยเพราะเนี่ยทำเป็นเน้นแต่งตัวไปอย่างนั้นเพราะต้องแบบอยู่มานานฝีมือต้องแบบสุดยอดแล้วล่ะอะไรเงี้ยขอดูหน่อยมาดูหน่อย เราก็บอกโอ้ยอย่าเลยครับนุ้ยเขาบอกแหมอย่ามากักไม่อยากโชว์ใช่ไหมอะไรเงี้ยเอาหน่อยหน้าให้แบบให้เด็กมาดูหน่อยหรืออะไรเงี้ยเรียบร้อยแต่ไม่แย่แต่ไม่แย่อะไรนะไม่แย่แต่ไม่แย่ดีถ้าไอ้คนมาเห็นถ้าพวกวงดนตรีไม่แล้วเดี๋ยวนี้วงดนตรีไม่เหมือนยุคผมด้วยเดี๋ยวนี้เป็นนักเรียนดนตรีมาออกเทปไปหมดแล้วไม่เหมือนพวกนักเรียนศิลปะไม่ใช่เด็กอาร์ตอีกแล้วใครเล่นอะไรใช่ไม่ใช่นี่เขารู้กันหลอกเขาไม่ได้ละสมัยก่อนก็แบบเสียงดังๆแตกๆใส่เนื้อเพลงแปลกๆหน่อยรอดรอดไปแต่ไม่แย่แต่ไม่แย่ดูอยู่ได้ดูโจ๊กดูในตามตลอดแล้วโจ๊กให้กำลังใจดีอยู่ดีแฟนคลับแฟนคลับเสือกับเสือทุกอย่างโหนี่โจ๊กนี่จริงแอบลมใต้ปีกมาตลอดเลยนะถ้าผมมีที่ปลูกมันเดี๋ยวผมก็เสร็จโอ้ผมแบบว่าสับสนสองมาโดยตลอดเคยไปทำงานต้องทำกับสองลาจัดรายการไปทำถ่ายไปสักพักบอกเอ้ยรอใครรอ2พาราดอก2มาถาม2ทำไมมาช้าจัดรายการแทนผมอันนี้เจ๋งจังเลยนะอันนี้เจ๋งเหมือนเขาทำอย่างไรไม่จริงเขาว่าอันนี้เจ๋งสุดแล้วเออดิเออแต่ตำหนิใครก็ไม่ได้ได้ยินแล้วผมขำว่ามันดูเป็นงูกินหางนะมันจะมีการทำไมสองมาช้าจากรายการกับรายการแทนโจ๊กโจ๊กลาเงี้ยมันดูวนๆอ่ะมันจะวนเป็นวงกลมพอดีวนพอดีแล้วโจ๊กลาพอโจ๊กลาเราก็ไปจัดแทนท่านโจ๊กแล้วโจ๊กลาไปไหนออกไปทำงานทำงานใครทำงานกับต่อทำไมสองยังไม่มาอ๋อสองติดงานอยู่ติดงานอะไรติดงานแทนนัทโจ๊กอ้าวแต่แทนนัทโจ๊กได้ไงนัทโจ๊กลาแล้วโจ๊กลาไปไหนไปทำงานเห็นไหมโอ้มันเป็นไซโอ้ Inception เอ๊ะเขาเรียกว่าแล้วก็ไม่ได้รอนะตอนนั้นก็ทำอย่างอื่นไปอะไรอย่างเงี้ยแค่แบบเอ้าแต่ทำงานคนเดียวกันนี่แทนกันได้ด้วยหรผมเป็นแฟนคลับสองแล้วยังมีกิจการอะไรไหมฮะที่ตอนนี้นอกเหนือจากคุกกี้แล้วตอนนี้ฮะคุกกี้ตอนนี้ก็ยังมีแบบเสื้อวงขายหมวกเสื้อวงเนี่ยขายดีจริงเสื้อวงขายดีเสื้อวงขายได้เรื่อยๆเสื้อวงขายได้เรื่อยๆแล้วก็มีหมวกอันใหม่หมวกวงอ๋อเหรอแต่หมวกวงนี่อุ้ยจะบอกความลับคือไปเจอกลุ่มแม่บ้านอันนี้พูดได้หมู่แม่บ้านเกษตรกรรมเลยเขาทำหมวกตอนที่แบบช่วงพักจากเกษตรอะไรเงี้ยแล้วก็หมวกเขาก็คุณภาพดีไม่แพงเราก็ให้เขาแบบดีไซน์มีตาวงอะไรเงี้ยก็ให้เขาส่งมาแล้วก็อันนี้ขายดีฮะกางเกงในวงกลับมาขายดีกางเกงในยังกางเกงในวงกลับมาขายดีนี่ความที่เราทำไปก่อนยุคสมัยกางเกงในวงหรือกางเกงในของคุณเองกิ้งในเป็นตาวงกิ้งในพาราดอกมันกิ้งในพาราดอกเป็นโลโก้เป็นตัวหนังสือพาราดอกแล้วก็ดีไซน์แบบมียางยืดสายลุงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ขายดีอยู่แล้วกางเกงใน2ยังเหลืออยู่ไหมฮะก็มีอยู่ฮะแต่ไม่กางเกงใน2อ๋อไม่ใช่แต่อันเก่าๆอ่ะมันก็เสื่อมไปแล้วที่มันเหลืออะไรเงี้ยเราก็ดีไซน์เรียกว่าแลไอเทมมีกิจการเลยเขียนหนังสือมีหนังสือขายอะไรเงี้ยแต่หนังสือก็ขายดีตอนแรกเหมือนกันเขาได้อ่านกันแล้วเขาอ่านได้แล้วก็สนุกเขาได้ใช่ไหมก็ไม่ได้บอกไม่ค่อยบอกต่ออีกเล่มนึงออกหรือยังเล่มออกมาสองเล่มออกมาสองเล่มแต่เล่มแรกเป็นนิยายไซไฟอันนั้นเหลือเยอะอันที่สองเนี่ยบอกว่าเป็นประวัติการเล่นดนตรีแฟนคลับก็เลยสนใจมากกว่าแต่ก็ยังเหลืออยู่อะไรเงี้ยเอาให้พี่ต้าบอกเหมือนคนบ่นมากกว่าอีกแล้วบอกเหมือนคนบ่นมากกว่าบ่นไปทีละตอนมันก็ไม่รู้ชมหรือวิจารณ์เฉยๆออกความเห็นแสดงความเห็นแสดงความเห็นเฉยรู้สึกเหมือนสองก็บ่นไปเรื่อยๆบ่น
วันที่เราตัดความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับตานี่ก็สนิทกันก็เพื่อนกันแต่ว่าตาเขาเป็นคนตรงไปตรงมาเวลาแสดงความเห็นโดยที่เกรงใจที่สุดใช่ไหมพอให้ดูหนังจั๊บๆว่าดีนะหนังแบบสนุกรางวัลเลยอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าสนุกตรงไหนก็ตกถ้าดูตรงไปตรงมาแต่เราก็ไม่ท้อเราก็แนะนำเพื่อนอีกเราก็ไม่ท้อแต่หนักเข้าเขาก็บอกเราว่ามันเส้นขนานเวลาเส้นขนานทำเรื่องเส้นขนานได้เส้นขนานของสองอยู่อย่างนี้นะต้องเราอันนี้เราอยู่ตรงนี้ไม่เจอกันเลยไม่กล้าเลยหลังๆเลยไม่กล้าเลยไม่มีละช่วงนี้ไม่มีกิจการเลยอ๋อมีวาดรูปด้วยเออวาดรูปเมื่อกี้โชว์ให้พี่จ้อยดูอยู่ใช่ดูศิลปินด้วยกันพี่จ้อยชมอยู่รูปก็สวยวาดรูปอยู่แรกๆก็ขายดีอยู่อ๋อขายด้วยเหรอขายตอนแรกมีไฟว่าจะอยากจัดนิทรรศการใช่ไหมฮะสักครั้งแล้วเราก็ต้องวาดให้มันมีจำนวนประมาณหนึ่งแล้วก็วาดแล้วก็เอ๊ะทบอลมันเริ่มเยอะเอ๊ะนี่ทางการเราก็ต้องคัดอยู่แล้วต้องคัดไว้แสดงก็คัดไว้อันนี้ชอบก็เก็บไว้อันนี้ชอบน้อยหน่อยก็เริ่มทยอยขายอะไรเงี้ยเขาก็ซื้อกันแฟนช็อปก็ช่วยซื้อกันแรกก็สนุกมาขายดีแบบวันหนึ่งแบบ5รูป10รูปก็ขายได้อะไรเงี้ยหลังๆก็ขายแพงไหมตอนนั้นขายประมาณตอนนั้นขายแบบขายเท่ากันทุกภาพก็มีตามขนาดนะ600 800 1,000 อะไรอย่างงี้ไปก่อนอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็เริ่มขึ้นแบบ 1,500 2,000 อะไรอย่างเงี้ยครับภาพนั้นก็สวยนะที่เป็นแบบ2ด้านครับตรงนี้ก็ตามแฟนคลับโอ้ผมยังเพิ่งรู้ว่า2วาดรูปตอนมาให้ดูเล่นว่าผมเป็นแฟนคลับเขาโอ้โหโชว์นี่สุดยอดว่ะเปิดเพลงพาราดอกเห็นแต่หน้า2เห็นหน้าสมาชิกคนอื่นที่เปิดเพลงพาราดอกทุกวันเนี่ยแต่เวลาเขาอยู่ผมก็เขินไม่กล้าเปิดหมดแล้วกิจการช่วงนี้แต่เราก็พี่เดาเอาว่ายังไงเซฟพรุ่งนี้ถ้าบังเอิญตื่นมาแล้วสองนึกอยากจะทำอะไรสองก็จะทำแหละแค่สองเป็นคนแบบนั้นเต็มที่เออสองไม่เคยแบบเต็มที่ไม่เคยท้อแท้กับไอเดียใหม่ๆสองแบบมีตอนคึกเรื่องนิยายไซไฟใช่ไหมฮะจะเขียนใช่ไหมเราเขียนแล้วก็อยากอ่านอีกก็ไปศึกษาใช่ไหมฮะที่ไปอ่านอาซีมอฟอาร์เตอร์ซีค้าอะไรใช่ไหมฮะมาให้หมดมาไฮไลน์มาให้หมดก็ไปเหมามาเขาเรื่องไหนดีเรื่องไหนแปลแล้วก็เหมาว่า70เล่มเต็มตู้เลยแล้วก็นั่งอ่านโอ้ยเต็มที่อ่านแล้วก็มาคุยมีพี่ชอนเป็นพี่ที่ออฟฟิศก็อ่านหนังสือแล้วก็นั่งคุยเมาอ่านไป8เล่มแรกก็คึกคักแล้วก็อ่านได้แค่8เล่ม แต่เราก็ยังมีหนังสืออีกต้อง62เล่ม62เล่มยังอยู่ในตู้รอให้เราอ่านอยู่ก็รอไว้ก่อนไม่ไปไหนอ๋อ61เพราะมึงให้กูมาเล่มนึงอ๋อแต่นั้นเป็นตำราเออมึงให้ตำรามานั้นตำราอินเตอร์สเตลล่าเออนั้นแอบไปสองหน้า ไม่รู้สองแล้วเลือกเล่มที่ไม่สนุกที่สุดมาให้ผม เล่มสนุกเก็บก่อนเล่มนั้นอาจจะดองไว้อีกนะไม่งานไม่จองแอบไปก่อนการสักนะครับตอนนี้เป็นไงอะไรนะฮะการสักรอยสักเหรอตอนแรกก็อยากมีอันเล็กๆไว้อันนึงอันสวยดีสนุกดีแล้วไม่เจ็บอย่างที่เขาบอกกันก็เลยเริ่มมีเต็มหลังเต็มขาเต็มอะไรว่าไปแล้วก็อุ้ยเดี๋ยวก่อนแม่ฟังเอาแม่ไม่ได้ฟังมั้งเอาแม่ฟังเหรอเอาเหรอไม่มีฮะไม่ไอ้สองไม่ได้สักอะไรทั้งนั้นแหละไม่มีแม่สบายใจได้เปิดทุกสัปดาห์อยู่แล้วนี่ที่บ้านเอาเหรอเปิดฟังเอาเหรอสองสักเต็มตัวเลยแม่เปิดต้องคอมชั้นบ้านชั้นล่างเลยสวัสดีคุณสามสวัสดีคุณแม่ด้วยสวัสดีคุณแม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่หลานหลานหลานแต่ตอนนี้แม่เลี้ยงจิ้งจกคงไม่เป็นไรครับแม่ยุ่งอยู่เออนี่เรื่องใหม่เขาเพิ่งมาเล่าบ้านเขาเลี้ยงจิ้งจกสั้นๆโต๊ะกินข้าวกลางบ้านจะมีจิ้งจกมาตอน2ทุ่มถึง4ทุ่มทุกวันไม่กลัวคนอยู่ๆก็มาแล้วก็ยืนเฉยๆแม่ก็ให้เข้าสุกเม็ดสองเม็ดมันก็กินแล้วก็กลับไปกลางวันอยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วเป็นอย่างนี้มาแบบ
สักพักนึง2สัปดาห์แล้วเหรอทุกวันเลยเหรอ2อาทิตย์ทุกวันแบบพอทุก 2:00 น 3:00 น ก็จะเดินมายืนรออยู่บนโต๊ะกินตัวเดิมป่ะน่าจะตัวเดิมให้3มันเลยถ่ายคลิปไว้อะไรอย่างเงี้ยน่าจะตัวเดิมมาขอข้าวทุกวันใครบอกว่าเลี้ยงไม่ได้จริงอ่ะหมดเวลาชั่วโมงเล่าไปเรื่อยเปื่อยเลยเฮ้ยหมดสักพักแล้วด้วยเฮ้ยอะไรวะเล่าไปเรื่อยเปื่อยเลยเล่าอะไรก็ไม่รู้ไม่แต่ช่วงหลังก็ดีกว่าช่วงแรกเออช่วงในตำนานช่วงแรกดูเศร้าอ๋อช่วงแรกตำนานเดี๋ยวกลับมาพบกับหนังหน้าแมวในชั่วโมงที่สองแล้วก่อนจะเบรกทิ้งท้ายเรื่องหนังอันนิดนึงว่าดูอะไรกันมาฮะสองเรื่องครับผมหนึ่งมินาริผมเอฮิปาซิโกกับโดเรมอนซีรีส์หนึ่งดูวิชั่นแวนด้าวิชั่นลาคาซาเดอปาเปลมานี่ฮะสองซีซั่นผมซีรีส์หนึ่ง My Octopus Teacher กินยังไงเนาะบายในนิดเดียวมันคือ Shape of Waterฉบับสารคดีเดี๋ยวพักสักครู่นะครับมาชั่วโมงที่2หนังหน้าแมวชั่วโมงที่2หนังหน้าแมวมาแล้วฮะครับผมพี่จ้อยมีมินาริด้วยป่ะค้างจากอาทิตย์ที่แล้วเออเออก็เนี่ยก็พี่โตก็ดูเดี๋ยวพูดพร้อมกันก็ได้จัดมาเลยฮะอามินาริเลยครับเชิญเลยเริ่มด้วยมินาริเลยเหรอเริ่มเลย นึกว่าจะต้องซีรีส์อะไรก่อน นี่เลยเดี๋ยวที่ครั้งอาทิตย์ที่แล้วนะตอนพี่จ้อยเกริ่นไว้นะก็เป็นหนังที่เข้าโอ้โหออสการ์เข้าชิงภาพหนังยอดเยี่ยมด้วยนะก็ภูมิกับนี่เป็นคนอเมริกันนะจริงๆแต่มีเชื้อสายเกาหลีแล้วก็ทำจากชีวิตของเขาเป็นชีวิตวัยเยาว์ของเขานะเรื่องมันก็เป็นครอบครัวหนึ่งนะพี่นะก็ที่พ่อแม่ลูกพ่อแม่ลูกสาวลูกชาย4 คนก็จะมาเดินทางมาจากแคลิฟอร์เนียเพื่อจะมาตั้งรกรากใหม่นะที่แถวอาคันซอครับก็จะมาทำฟาร์มนะซื้อที่ดินซื้อที่ดินเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยบอกว่าได้มาดูแล้วบอกว่าดินที่นี่เนี่ยมันเป็นดินที่ดีดินดีเหมาะกับการทำเกษตรแล้วก็ซื้อมาในราคาที่ไม่แพงคือเจ้าของคนที่แล้วเนี่ยขายถูกมากพอตอนที่เดินทางมาถึงเราก็เห็นว่าพ่อเนี่ยเต็มไปด้วยแบบความฝันมากในขณะที่คุณแม่เนี่ยพอเห็นสภาพเลยคือบ้านที่จะอยู่กันก็เป็นรถเทรลเลอร์นะยาวๆเป็นบ้านเป็นกล่องนะเป็นรถเทรลเลอร์ยาวๆมีล้อมีล้อบ้านติดล้อยังไม่มีกระไดด้วยจะขึ้นก็ต้องปีนขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็คงแบบค่อนข้างผิดหวังนะแม่ค่อนข้างผิดหวังลูกนี่ไม่มีอะไรลูกนี่ก็ดูมีความสุขลูกก็ดูมีวิ่งเล่นแต่เราสังเกตเห็นตอนแรกๆอย่างนึงว่าอ๋อลูกผู้ชายเนี่ยเวลาพอวิ่งพ่อกับแม่ก็จะห้ามวิ่งอะนะตอนหลังเราถึงรู้ว่าลูกมันมีปัญหาเรื่องหัวใจคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาก็จริงๆที่ย้ายมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้จะมาเป็นทำฟาร์มอย่างเดียวหรอกก็คือมีอาชีพด้วยอ่ะเป็นแยกเพศไก่ลูกไก่เอาลูกไก่มาคงเป็นโรงงานอะไรสักอย่างนะแล้วก็มีแผนกแยกเพศลูกไก่ก็จะมาดูลูกไก่เป็นถ้าเพศหญิงก็ใส่อันนี้เพศชายใส่อันนี้อะไรเงี้ยแล้วก็คุณพ่อนี่ชำนาญมากแม่ประมาณหนึ่งช้าหน่อยก็พออยู่กันมาสักพักหนึ่งก็มันก็ด้วยความที่น้ำก็โหต้องไปหาก็ต้องหาแหล่งน้ำหาแหล่งน้ำพ่อนี่คือจะมีคนที่เขาจะแบบเขาเรียกอะไรนะที่เป็นแบบเดินหาน้ำที่ใช้คล้ายกิ่งไม้สามแฉกเนี่ยเดินจะมารับจ้างหาน้ำให้เนี่ยก็ไม่ยอมจ้างใช่ไหมก็หาเองก็จะไปขุดบ่อเองไม่อยู่มาวันหนึ่งแล้วแบบมันก็มีพายุมานะมีพายุแบบพายุใหญ่มาจนกระทั่งแบบพ่อก็ไม่ยอมย้ายอะไรเงี้ยเราดูทีวีเอาเดี๋ยวเราดูรายงานข่าวจากทีวีว่าเดี๋ยวพายุมาถึงไหนแล้วเราไม่ต้องกลัวอะไรประมาณเนี้ยแม่นี่ก็กลัวมากนะไฟก็ดับไฟติดมาวันนั้นทะเลาะกันใหญ่
ทำท่าว่าแม่จะอยู่ไม่ไหวลูกก็แบบโอ้โหกลัวที่พ่อแม่ทะเลาะกันอะไรเงี้ยจนตอนเช้าตื่นมาก็ดูแบบเฮ้ยกลับมาปกติพ่อแม่ก็ธรรมดาคุยกับปกติก็บอกว่าอืมเดี๋ยวเราจะให้คุณยายเนี่ยมาอยู่ด้วยยายมาจากเกาหลียายนี่มาจากเกาหลีก็เหมือนมาช่วยเลี้ยงหลานนะมาช่วยแบ่งเบาภาระเวลาที่คุณพ่อเขาต้องคุณแม่คุณพ่อแม่ก็ต้องไปทำงานแยกเพศลูกไก่ครับคุณยายก็มาจริงก็การมาถึงคุณยายเนี่ยโอ้โหมันทำให้หนังแบบแรกเลยนะใช้คำว่าสนุกขึ้นนะครับผมคือมันทำให้หนังแบบมันมีรสชาติอีกอันหนึ่งขึ้นมาคือคุณยายคนนี้เป็นแบบมาจากเกาหลีนะแล้วก็แบบลูกชายเนี่ยคือตอนแรกที่แบบที่เห็นคุณยายเนี่ยจะแบบมีความแบบไม่ชอบคุณยายคนนี้เพราะว่าดูต่อต้านอ่ะพอถามแล้วก็บอกว่าเพราะไม่เหมือนคุณยายคือคุณยายเนี่ยไม่เหมือนคุณยายที่จินตนาการของเด็กๆอะไรอย่างเงี้ย คุณยายทำขนมเป็นไหมครับอะไรเงี้ยยายก็ทำคุกกี้ไม่เป็นยายทำอะไรยายเล่นไพ่เป็นอะไรเงี้ยยายนี่ก็จะมาช่วยดูแลแต่ก็จะมีปัญหากับตัวหลานชายมากเพราะต้องมาแบ่งแย่งห้องต้องนอนห้องนอนเดียวกันอะไรเงี้ยต้องดูแลด้วยในขณะที่คุณพ่อว่าเริ่มทำฟาร์มเริ่มปลูกผักเขามีความฝันว่าเขาจะปลูกผักเกาหลีอะไรเงี้ยเพราะว่ามันคือตัวเรื่องมันเป็นพีเรียดประมาณ80แล้วมันเป็นช่วงที่เกาหลีมันมีปัญหาทางสังคมทางอะไรเงี้ยแล้วมันเลยเกิดการอพยพมาอเมริกาคนนึงเยอะคุณพ่อแกเลยเห็นว่าเออคนเกาหลีมีเรามีลูกค้าถ้าเกาหลีมาด้วยกันยังขายคนเกาหลีเราจะกะทำผักเนี่ยเพื่อไปขายเกาหลีแล้วก็ต้องเริ่มปลูกผักก็จะมีคนมาช่วยคนนึงซึ่งเป็นคนอเมริกันที่แบบเคยไปลบสงครามเกาหลีมาหมอนี่ก็จะเป็นแบบโอ้ก็เพี้ยนๆหน่อยเพี้ยนๆมาถึงก็แบบไล่ผีหือ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 ไล่ผีไล่อะไรอย่างเงี้ยชื่อพอใช่ไหมหนังมันก็ว่าด้วยไอ้การต่อสู้ไปถึงความฝันของคุณพ่อคนเนี้ยเจคอบระหว่างชื่อเจคอบซึ่งระหว่างทางเราก็ได้เห็นว่าคุณแม่เนี่ยก็มีความเป็นห่วงตัวครอบครัวด้วยความที่ฟาร์มมันก็อยู่ไกลแล้วมันก็แบบถ้าลูกซึ่งหัวใจไม่ค่อยแข็งแรงมานี่คือเงื่อนไขของแม่นะก็เป็นห่วงว่าโรงพยาบาลมันไกลมันจะไปทำยังไงดีอะไรเงี้ยอยู่ไปมันก็เริ่มแบบมันก็ค่อยค่อนข้างลำบากนะมันก็แบบแม่เขาอยากให้แบบครอบครัวอยู่กันสบายใจกว่านี้ไหมหรืออะไรเงี้ยจะเป็นมันก็จะดำเนินไปบนมันเหมือนไอ้ตอนพ่อพาที่มาเนี่ยชีวิตมันอยู่บนความเสี่ยงบางอย่างซึ่งถ้าเราอยู่ที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยนะเราก็จะแบบมีเงินกันพออะไรเงี้ยในขณะที่พ่อจะคิดว่าเราก็ต้องมีเป็นของตัวเราเองสิคือไม่อยากรับจ้างเออทำกิจการนี้เพื่อเราเองอะไรเงี้ยที่เขาย้ายไปอยู่ที่ไหนนะพี่อาคารซออาคารซอแล้วมันก็มีอีกเส้นหนึ่งก็คือเรื่องยายหลานยายกับหลานชายความสัมพันธ์ซึ่งมันดูคนไม่เคยเจอกันนะแล้วก็เพิ่งมาเจอกันแล้วต่างวัยกันนะแล้วก็พื้นเพแบ็กกาไอ้ลูกโตในอเมริกาเขาก็มีความเป็นเด็กอเมริกันนะแต่ยายซึ่งเป็นคนเกาหลีตู้คือตัวหลานเออตัวหลานหลานชายก็เลยว่าด้วยไอ้นี่อีกเส้นหนึ่งความสัมพันธ์ของคู่นี้หนังเรื่องประมาณนี้ครับคือมันเป็นหนังที่มีจังหวะการเล่าที่ระหว่างฉากต่อฉากเนี่ยค่อนข้างแปลกคือสมมุติว่าเริ่มซีนี้จบลงไอซีต่อมาเนี่ยมันดูเขาเรียกอะไรวะอย่างเช่นไอที่พี่โตเล่าตะกี้แหละไอคืนเนี้ยที่พายุจะมาเนี่ยพ่อกับแม่ทะเลาะกันแบบโหทะเลาะกันแบบผมว่าหนักดูเดือดเลยอ่ะหนักและรุนแรงอ่ะแล้วเราก็เห็นไอซีต่อมาคือเขาก็คุยปกติอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบมันทามมิ่งเลยเกิดความไม่แน่ใจเรื่องเวลาว่ามันใช่เช้าเตียวกันหรือเปล่าเออมันคือเช้าต่อมาหรือว่าอีกหลายวันต่อมาซึ่งมันผ่านจุดที่เขาคุยไปแล้วเคลียร์กันแล้วแต่หนังไม่ได้เล่าอะไรมันจะมีลักษณะแบบนี้ไอ้ซีนนึงมันดูเหมือนมันเล่าเหตุการณ์นึงใจความนึงแล้วอีกซีนนึงมันก็เล่าอีกใจหรือซีนเนี้ยมันพูดเรื่องการทำฟาร์มของพ่อแต่อีกซีนนึงมาเรื่องยายกับหลานคือในความมันเลยจังหวะของมันคือมันไม่ได้1 2 3ต่อเนื่องอ่ะ
แต่ว่าที่มันเจ๋งคือในแต่ฉากแต่ซีเนี่ยมันมีเสน่ห์ดึงดูดในตัวของมันเองโอ้มันดูมีชีวิตชีวามีรายละเอียดอะไรซึ่งมันเล่าเก่งมากแล้วก็ทั้งหมดของไอ้จังหวะแบบนี้กับพอดแบบนี้มันไปแบบเรียบมากมันมีจังหวะที่มันจะเล่าอารมณ์อะไรได้เนี่ยเขาก็แตะนิดเดียวอะแตะนิดเดียวแล้วก็เปลี่ยนไปขึ้นซีนแต่ว่าพอมันรวมสะสมไปเรื่อยๆพอถึงไอ้จังหวะท้ายนะมันก็พาเรื่องเข้มข้นขึ้นมาแล้วก็มีไอ้ความประทับใจความซาบซึ้งอะไรต่างของมันเนี่ยมันก็ทำงานเนาะคือต้องบ่มไปตั้งแต่ต้นมันบ่มมาตั้งต้นแล้วไอ้วิธีของเขาเนี่ยมันคือที่เรารู้สึกมันก็เหมือนเวลาดูโคลีเอดาอะไรพวกนั้นเหมือนกันนะคือเรารู้สึกมันจริงยังไงไอ้เรื่องที่มันเล่าเออมันจริงแล้วก็ที่มันเจ๋งอีกอย่างคือไอ้การแสดงของทั้งหมดของครอบครัวนี้ทั้งหมดลูกสาวอาจจะบทน้อยหน่อยนะแล้วก็ไม่ค่อยมีเหตุการณ์อะไรเยอะแต่พ่อแม่คุณยายกับหลานชายเนี่ยโอ้เล่นกันทุกคนนี่เก่งมากคือคุณพ่อนี่ก็เข้าชิงนำชายฮะคุณยายก็เข้าชิงสมทบหญิงคุณยายนี่บอกเป็นยอดฝีมือใช่ไหมนานๆเล่นทีเพิ่งได้แสกอวอร์ดนี่ใช่ไหมเพิ่งได้เป็นดาราในตำนานของเกาหลีอะไรประมาณนี้โอ้เล่นดีมากเป็นยอดฝีมือคุณแม่ก็เล่นดีมากนะใช่คุณแม่ก็เล่นดีมากเออการแสดงก็ดีตัวเล็กตัวน้อยอะไรเงี้ยอย่างเช่นคุณพอลที่แบบมาทำงานเป็นคนช่วยมารับช่วยรับจ้างมันก็จะมีบางอย่างดีเทลอะไรบางอย่างอ่ะที่มันแบบโอ้โหมันก็ทำให้เราประทับใจอะไรเงี้ยคือเป็นผมรู้สึกว่ามันไอตัวเส้นเรื่องมันไม่มีอะไรนะเส้นเรื่องเหตุการณ์คิดไปคล้ายๆพี่จ้อยก็คือไอตัวเส้นเรื่องแบบหนังแบบทำฟาร์มต่อสู้นะไม่มีอะไรเงี้ยมันจะเป็นพล็อตปกติอ่ะแต่มันจะมีพวกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ่ะที่แบบมันทำให้แบบเราดูไปมันก็แบบมันดีเลยรายละเอียดน้อยนิดๆหน่อยๆก็ความสัมพันธ์ของมนุษย์อะไรเงี้ยนะรายละเอียดบางทีง่ายๆมั้ยยายกินข้าวกับหลานหรือทำกับข้าวอะไรเงี้ยนะเหมือนเถียงกันอะไรกันอะไรเงี้ยเออพวกนี้มันดีมากเลยคือมีอะไรให้ดูเต็มไปหมดใช่แล้วมันชวนติดตามมากแล้วเป็นหนังที่ดูไม่ยากดูสนุกตอนดูตัวอย่างนึกว่ามันจะแบบแล้วอารมณ์แล้วอารมณ์หน่อยเนาะผมคิดไปว่ามันมาทางตรงข้ามเลยโจ๊กผมดูมันจะแบบต้องบิ้วสุดๆอะมันไม่เลยมันไม่ครับแต่ว่ามันก็ได้ผลได้ผลแล้วก็พอถึงจังหวะที่มันต้องการจะเล่าอารมณ์หรืออะไรเนี้ยมันนิดเดียวอะแล้วนิดเดียวของมันดีมากแต่ผมว่าติดแบบว่าไม่ติดแบบว่าติดใจนะคือชอบอะชอบสุดก็คือการแสดงชอบมากกว่าเรื่องมันนี่อ๋อชอบเรื่องการแสดงโหมันเป็นการแสดงที่เขาเรียกคือชอบการแสดงมากกว่าชอบหนังทั้งเรื่องอย่างนั้นหรือเปล่าชอบหนังทั้งเรื่องนะแต่ว่าถ้านึกถึงอะไรที่เด่นสุดอ่ะการแสดงผมรู้สึกการแสดงมันเด่นสุดก็ผมก็การแสดงก็ดีแต่ผมชอบไอ้พวกดีเทลเล็กๆน้อยๆในหนังอ่ะบทมันดีด้วยพวกดีเทลต่างๆนานาเช่นเรื่องของความหมายของมินาริหรืออะไรเงี้ยคือเขาในหนังก็จะพูดถึงเรื่องมินาริมันเป็นพืชชนิดหนึ่งของเกาหลีอะไรเงี้ยมะเดื่อไม่ใช่อะดินี่ต้นแบบมันคล้ายๆสมุนไพรอะไรเงี้ยมันอยู่เตี้ยๆเตี้ยๆคล้ายๆเป็นไม้เลื้อยกลัวน่วงดวดยาวป่ะไม่กลัวมันเจ๋งตรงนี้มันขึ้นง่ายโตเร็วขยายพันธุ์แล้วก็น้อมน้อมถ่อมตนคือมันจะมีดีเทลพวกอย่างเงี้ยผมว่าไอ้ตัวพวกดีเทลมันน่ารักที่ชอบอย่างคุณพอหรือไก่หรืออะไรมันจะมีดีเทลเรื่องไก่ต้องไปดูอ่ะมันจะมีดีเทลเล่าไม่ได้เดี๋ยวมันจะสปอยมันทำให้ดูไปได้เพลิดเพลินไปเรื่อยในยาวไหมพี่ยาไม่ยาวนะสองชั่วโมงเออประมาณนั้นนะฮะเด็กเล่นเก่งมากคืออย่างเด็กตัวน้องชื่ออะไรนะพี่จาคอบเจคอบกับพ่อเดวิดพ่อชื่อเดวิดอ่ะพ่อชื่อเจคอบแม่ชื่อโมนิก้าคือเดี๋ยวมันก็สาวชื่อแอนไอ้นี่เดวิดมันก็เป็นธรรมดาแบบว่าตอนแรกๆเราดูมันก็จะดูแก่นมาดูมันเออมันเกเรมันแบบเป็นเด็กแบบอย่างเงี้ยมันก็แต่เราก็ค่อยๆมันก็จะค่อยๆน่ารักขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยในความสัมพันธ์เด็กนี้มันจะอยู่กับคุณยายนะมันจะเป็นความสัมพันธ์ของคุณยายกับเด็กเด็กชื่อเจคอบเดวิดเจคอบนั้นคุณยายคุณพ่อคุณยายชื่อคุณยายอ๋อคุณยายเราไม่รู้ชื่อเนาะ
เมียชื่อโมนิก้าเออโมนิก้าแม่เด็กชื่อโมนิก้าใช่ยายชื่อเจคอบยายยายชื่อเจคอบยายชื่อคุณยายเด็กชื่อโมนิก้าเมื่อหลายสิบปีก่อนไม่แล้วสองกลับบ้านไปแล้วอ่ะสวดมนต์อยู่นอกครับอ๋อเหรอขอบคุณนะกล่าวโดยสรุปดีครับ ชอบเลยดีแต่มันไม่ใช่หนังที่แบบฉูดฉาดจัดจ้านอืมไม่บิ้วเออไม่บิ้วตอนพี่จ้อยพูดก็ดีนะแต่พอพี่ยักษ์พูดตอนเฮ้ยพูดพร้อมกันอยู่พูดอยู่ด้วยกันสนับสนุนแบบมีการสับรับส่งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตลอดโจ้ก็ดูเอาไม่รู้จะจริงดีขึ้นตอนผมถามเรื่องชื่อเด็กอ่ะมันเริ่มช่วยมีให้ยิ้มได้บ้างอ่ะงั้นแบบดูเขาเป็นจริงจังอ่ะซีเรียสอะไรก็ไม่รู้อ่ะตกไปสิอันดับอ่ะเออเออโหยคือหนังเขาไม่ได้บิ้วกันมาเล่าซีเรียสอะไรเข้าใจอ่ะเออสมควรแล้วหล่นเนี้ยจะเรื่องอะไรนะอันนี้เรื่องอะไรนะนิดเดียวแต่หล่นน้อยหล่นน้อยไม่เหมือนที่ที่แล้วนี่หล่นมาแค่10อันเองใช่ป่ะตกเสื่อมอันดับ10อันดับที่ที่แล้วตั้ง700กว่าอันดับอ่ะไม่มันก็จำเป็นต้องพูดเออคนก็โหวตไหนก็ว่าไปแต่ว่าก็เป็นหนังที่ก็ไม่จำเป็นต้องพูดกูไม่จำเป็นต้องพูดเออกูจำเป็นต้องพูดตอนนั้นมันจะตกก็ต้องทำเออมันก็ต้องทำมันต้องพูดอ่ะมันมีผลต่อคนฟังโดยตรงใช่เราก็ต้องให้ข้อมูลให้ครบแต่ว่าเราก็ไม่เปลี่ยนโทนอะไรอย่างไม่จำเป็นแบบทำซีเรียสอะไรเงี้ยไม่รู้ทำไมเหมือนกันหนังก็ได้รางวัลซันแดนนะฮะก็โด่งดังที่ซันแดนขวัญใจมหาชนแล้วก็คริติกด้วยแล้วก็นอนพุ่งกลับนะแต่คำวิจารณ์ดีดีอ่ะคำวิจารณ์ดีมากแล้วก็ได้นี่ได้เท่าไหร่คำวิจารณ์89แล้วโนแมดแลนด์ได้90กว่ามั้งแล้วก็ได้ AFI ก็เป็นหนึ่งในหนังที่ดีที่สุดนะ National Board Review ก็ได้ก็แนะนำไหมจ๊ะแนะนำจ้ะแนะนำนะนั่นคือมินาริจ้ะหมอเป็นชื่อพืชเป็นชื่อพืชที่เขาปลูกกันเหรอครับมินาริ Wonderful คุณยายเคยพูดอย่างนี้This movie we need right now มินาริลูกสองลูกชื่ออะไรนะพี่แอบกับเดวิดจะเออเดอใช่ยายชื่อเจคอบยายชื่อยายเจคอบพ่อแอนชื่อยายแอนลูกสาวเมียโมนิก้าเอ้าเมียไม่ชื่อเดวิดเหรอลูกเดวิดลูกเจ้างงอ่ะมันอาจจะเคยมันเปลี่ยนที่หลังมาเปลี่ยนที่หลังเหรอตัวเองมาเปลี่ยนชื่อกันอันนั้นคือมีนาริเนาะครับเรื่องต่อไป Stand by me โดราเอมอนภาค2ว่าก็เนื้อเรื่องก็อย่างที่พี่โตเล่าไว้ต่อ2เรื่องเลยเหรอนั่นน่ะดิงงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยคือเมื่อกี้ถือว่าเป็นพี่ยักษ์เงี้ยเหรออ๋อไม่ใช่หรอกมันเวลา 4:30 น. ไงโหสุดยอดแล้วแล้วเราแบบซีรีส์คนดูไป4ปีแล้วเงี้ยไปเล่าตอนนั้นใครจะฟังวะจ่องแล้วผมเนี่ยซีรีส์ปลาหมึกแม่งไม่มีใครดูเลยโอ้โหซีรีส์เรากับคนดูจบไป4ปีแล้วอะซีซั่น4นี่เราก็รอโอ้โหรอแบบเวลาเราเนาะแล้วดึกด้วยนะใครจะอยู่ฟังเออโอ้โหเอ้าแล้วมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องบุญเรื่องวาสนาโอเคตามใจเออ sorrysorry ด้วย sorry เดบัต I don't care เชิญใช่โดราเอมอนสแตนด์บายมีภาค2ครับเนื่องข้าว่าอย่างที่พี่โตเล่าคือมีคุณย่าอืมนึกถึงคุณย่าอยู่เลยคือให้นึกถึงย่าโนบิตะมันเหมือนเมื่อกี้พี่จ้อยคุยกับพี่จ้อยยังนึกถึงย่าอยู่เลยตอนดูผมนึกถึงเห็นไหมพี่นึกถึงทั้งย่าผมอะไรพี่นึกถึงย่าผมทำไมเขาบอกอ๋อย่าพี่โตหน้าตาประมาณนี้เนาะอ๋อหรือว่าพี่มาเคยเจอย่าผมอยู่คนใต้เลยนะพี่ย่าผมเธอจับมาเจ๋งเลยนะย่อเลยนะมีรูปผู้ใจคู่เคยไปท่าฉางเนี่ยคือวันหนึ่งมันมีเหตุให้
โนบิตะกับโดเรมอนเนี่ยคือโนบิตะเกิดคิดถึงคุณยายหมายถึงย่าคุณย่าก็เลยแบบว่าเดินทางย้อนเวลาไปตอนโนบิตะอายุ3ขวบทำไมทับโทษทีทำไมมันถึงนึกถึงคุณย่าขึ้นมาตอนนี้นะเจอเอาข้อสอบไปซ่อนฉันก็เลยเจอนึกออกแล้วเลยเจอเออเลยเจอสิ่งไออัลบั้มลูกที่ทำให้ล้ำลึกถึงแล้วก็แบบว่าพอนึกถึงก็คิดถึงอยากเจอแล้วก็แบบเดินทางย้อนเวลาไปตอนที่โนบิตะอายุ3ขวบก็ไปเจอย่าตอนแรกก็หลบหลบซ่อนซ่อนครับไม่เห็นแต่ว่ามันมีโดเรมอนห้ามตอนแรกห้ามห้ามไปดูได้นะถึงจะไปอะไรได้ได้ได้แต่มันมีจังหวะหนึ่งที่อยู่ในบริเวณบ้านแล้วคุณแม่เดินมาแล้วโนบิตะแบบจวนตัวมือทำไมก็หลบเข้าไปในห้องคุณย่าครับแล้วก็พอคุณแม่เดินมาก็คุยกับคุณย่าคุยไปคุยมาก็เลยแบบบอกความจริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณย่าก็เชื่อด้วยว่ามาย้อนมาหาย่าตอนแรกไม่ถึงขนาดแต่คุณย่าไม่มีท่าทีสงสัยแต่ว่าคุยกันไปคุยมาสักพักนึงแล้วก็พอคุณย่ารู้ว่าเป็นโนบิตะคุณย่าก็เชื่อแล้วก็คุณย่าใจขอบใช่ป่ะคุณย่าชื่อย่าอ๋อย่าชื่อเดวิดใช่ป่ะโมนิชื่อโนบิตะว่ะคุณย่าโนบิตะมีชื่อไหมพี่คุณย่าโนบิตะมีชื่อป่ะไม่ไม่มีในหนังไม่มีอ่ะก็เชื่อแล้วก็เลยคุยกันเนี่ยมีสิ่งที่คุณย่าแกแบบเหมือนรู้ว่าแกอายุมากแล้วครับไม่มั่นใจว่าจะอยู่ไปได้นานแค่ไหนแต่ว่าเนี่ยอยากเห็นโนบิตะไปโรงเรียนโตขึ้นจนพอไปโรงเรียนได้โนบิตะมันก็เลยย้อนเวลามาปัจจุบันมาเอากระเป๋านักเรียนเลยมาโชว์ให้คุณย่าดูเสร็จแล้ว คุณย่าเออเนี่ยพอเห็นอย่างนี้ก็ย่าก็ดีใจแต่อยากได้เพิ่มอยากได้กระเป๋าอีกไม่ใช่อยากเห็นโนบิตะวันที่แต่งงานใช่ไหมซึ่งโดเรมอนก็เลยเอาทีวีการเวลามาดูไอ้วันแต่งงานของโนบิตะพอดูเนี่ยมันก็เกิดเหตุว่าไอ้ตรงตอนวันแต่งงานเนี่ยคือเราภาพที่เปิดในทีวีคือไจแอนท์กับซูริโอเนี่ยมารอตรงหน้าโรงแรมที่จัดงานแล้วก็เหมือนว่าโนบิตะยังไม่มาสักทีนี่พี่ยังไม่เห็นเล่าเลยตรงนี้เล่าว่าหาไม่เจอใจความสำคัญเหมือนกันเนาะเวลามันน้อยอาทิตย์ที่แล้วอ๋อที่แล้วมันช่วงเราไม่เห็นสิ่งนั้นเลยอ่ะสรุปต้องสรุปที่แล้วที่แล้วเวลาน้อยอาจจะจริงแต่เราก็ควรจะเหลือแบบสิ่งที่สำคัญมากกว่าสรุปจริงมันมีนึกได้มันยังได้เล่าหลายเรื่องมันก็เลยแบบเหตุการณ์มันทำท่าจะไม่ค่อยดีคือจริงๆตั้งใจจะเปิดไอทีวีนี้เพื่อแบบเช็คเหตุการณ์ตัววันแต่งงานแค่นั้นเองพอเช็คแล้วมันท่ามันไม่ดีเลยต้องแบบไปอนาคตต้องไปแก้อย่างเงี้ยเออไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นด้วยแล้วก็พอไปถึงเนี่ยเหตุการณ์มันยิ่งกว่านั้นนี่คือทุกคนในงานพ่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวคนรอกันหมดทุกคนรอแล้วแบบว่าเจ้าหน้าที่โรงแรมก็มาคอยเร่งมันก็ชั้นแล้วนะครับเวลาท้ายสุดเลยโดยมากเลยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการจะทำให้โนบิตะที่ไปด้วยในวัยปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับเป็นตัวแทนเจ้าบ่าวคือทำให้โตแล้วก็แบบแทนตัวจริงที่ไม่อยู่เออตัวจริงมันหายไปไหนไม่รู้เราบอกว่าพอเข้าไปในงานไอ้โนบิตะเนี่ยมันยังเป็นเด็กอยู่อ่ะพอไปเจอพิธีอะไรต่างมันก็มีปัญหาแล้วก็เลยทำให้ทุกอย่างมันดูปั่นป่วนหนักแล้วท้ายสุดเนี่ยวิธีแก้ปัญหาคือมันถึงจุดหนึ่งมันไม่สามารถอยู่ได้ตลอดมันก็คิดได้ว่าเอ้ยเราต้องกลับไปไอ้ตรงปัจจุบันเพื่อเอาอะไรบางอย่างมาแต่ว่ามันมีการปูไว้ก่อนแล้วว่าทำให้มันมีอุปสรรคไอ้ตรงนั้นไปไม่ได้แล้วหลังนั้นมันก็ว่าด้วยการแก้ปัญหาโดยที่เครื่องมือไม่พอโดเรมอนยังเครื่องมือไม่พออีกเหรอคือก่อนหน้านี้มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้โดเรมอนต้องประหยัดต้องใช้อย่างประหยัดเนี่ยไม่ใช่มันคือมีข้อแม้ว่าใช้ไม่ได้ครบทุกอย่างอย่างนี้ตอนเปิดฉากมาสิ่งที่เราเห็นโดเรมอนทำคือกำลังเอาอุปกรณ์ในกระเป๋ามาตรวจเช็คสภาพมาไม่ครบมาของไม่ครบของไม่ครบแล้วก็ของขาดของแบบโอ้โหแทบไม่เหลืออะไรอยู่ในมือเลยแล้วมันต้องแก้ปัญหาโดยที่
ไม่มีอุปกรณ์เพียงพอแล้วก็นำไปสู่ความการผจญภัยอะไรแบบโอ้นี่ก็เป็นแบบ turning point สำคัญซึ่งเราไม่ได้ทราบจากอาทิตย์ที่แล้วเลยเนาะว่าของขาดใช่ไหมพอตอนแรกพูดแบบพี่จอกพี่ยักษ์พูดไม่ได้พูดเขาคิดว่าก็สปอยอ๋อดูเป็นเงื่อนไข turning point เนาะกลัวว่ามันจะสปอยตอนแรกๆเลยพยายามเล่าคำๆมันมีตูปตอนปูยาวนั่นแหละแล้วมันก็นำไปสู่การแก้ปัญหาซึ่งโอ้มันหนุกมากเลยเพื่อคุณย่านั่นแหละเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อคุณย่าคือไอ้สิภารกิจที่ต้องทำคือหาโนบิตะไอ้ตอนเป็นผู้ใหญ่ให้เจอว่าไปไหนว่าไปไหนแล้วทำไมมันถึงไม่ยอมมาแต่งงานสองคือมันต้องไปแก้ปัญหาไอ้ที่โนบิตะไปทำยุ่งเอาไว้ในงานแต่งงานจากตัวเล็กตัวเล็กไม่มีเรื่องคุณย่าแล้วก็มีเรื่องคุณย่าแล้วไอ้การผจญภัยหลังจากนั้นโอ้โหมันสนุกมากแล้วก็ที่ภาคนี้ที่ผมว่ามันเราสนุกมากคือไอ้วิธีเล่าเรื่องมัน1ไป2แล้วมัน2ไป3คือสมมติว่าเราทำเหตุการณ์ตรงนี้มันก็ส่งผลกับเหตุการณ์ถัดลูกโซ่ลูกโซ่มันมีการร้อยเรียงอย่างงี้ต่อเนื่องไปในเรื่องการเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็เหมือนการ์ตูนป่ะพี่หลังการเวลาหมายว่าพอมันแก้นี้แล้วมันก็จะเป็นแบบมีผลต่อทุกอย่างอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันก็เล่าเหมือนในการ์ตูนที่พี่ที่มันเป็นตอนดังมันก็เล่าแบบนี้ป่ะอันนี้ผมจำตอนนี้ไม่ได้แต่จำได้ตามตอนคุณย่าได้ผมก็คือไม่น่าจะเคยอ่านการ์ตูนตอนนี้อ๋อเพิ่งเอาการ์ตูน2ตอนมารวมกันเขาว่าว่ามันเป็นแบบตอนหลักๆ2ตอนมันสนุกมากแล้วมันมีความเป็นแอคชั่นผจญภัยแต่เป็นแอคชั่นผจญภัยโดเรมอนน่ะคือมันก็น่ารักมันไม่ได้มาดูเดือดคมแล้วก็ในการมาจนภัยนั้นคือท้ายสุดมันก็นำมันเพลินจนผมลืมไปเลยดูมาจนถึงตอนนี้ยกเว้นตอนสีนคุณย่าตอนต้นเนี่ยมันยังไม่มีดราม่าซึ้งๆที่แบบอย่างที่ภาคแรกมีเต็มเลยแล้วพอนึกถึงเนี่ยมันมาเลยแล้วผมแค่นึกเองนะโอ้โหมันจะมันได้เวลานานจริงเลยแล้วพอมันมามันก็มีแต่ว่าถ้าเทียบแล้วเนี่ยไอ้จังหวะดราม่าซึ้งอะไรเนี่ยปริมาณสัดส่วนเนี่ยน้อยกว่าภาคที่แล้วน้อยกว่าแต่ความสนุกสนานเหมือนเดิมแล้วก็พอไอ้ดราม่ามีผมก็เรียบร้อยหลับน้ำตาร่วงเลยครับคือว่าหลับน้ำตาร่วงสิครับจะไม่เหลืออะไรโอ้เนี่ยคือสรุปรวมความว่าชอบมากแนะนำไหมฮะแนะนำไหมแนะนำมากดูเนี่ยก็ต้องดูให้เป็นอย่างนี้แหละไม่ว่าโจก็ดูกราฟพอพี่จ้อยพูดทันทีอ่ะแล้วอาทิตย์ที่แล้วเป็นไงบ้างตกไงพี่ที่แล้วที่พี่โดนเล่นในตัวกราฟตกไง700อันดับนี่คือโดเรมอนเนี่ยหรอใช่อ๋อไม่ใช่เหรอมันมีแล้วเหรออาทิตย์ที่แล้วขึ้น 5,000 อันดับคือ 5,202 อันดับโอ้โหมึงไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไม่เคยเกิดขึ้นนี่เป็นตัวเลขที่เพิ่งเคยเห็นสูงขนาดนี้นี่คุณมีของวิเศษโดเรมอนเปล่าว่าคุณผู้ฟังอาจจะเข้าใจว่าคุณย่ามาเล่าเองเลยคุณให้ความรู้สึกแบบนั้นเลยโอ้โห 5,000 เราด้วยใจคือนอกจากเล่าด้วยใจแล้วก็ยังแบบเก็บประเด็นครบถ้วนนะอะไรที่ควรจะเล่าก็เล่าอะไรไม่ควรเล่าก็ไม่เล่าไงหรือสำคัญที่สุดคือจะพูดอย่างนี้ได้มันก็ต้องเกิดจากการดูหนังที่ดูหนังเป็นอ่ะเนาะอีกดูดิยังอุตส่าห์ห้าพันอันดับสู้ไม่ได้จริงไม่รู้ห้าพันอันดับจบไม่รู้จะสู้ยังไงเลยอ่ะสู้ยังไงวะคือห้าพันอันดับจริงอ่ะ 5,202 อันดับโหจะทำยังไงวะไม่รู้จะสู้ไงจริงอ่ะก็ต้องยอมอย่างเดียวแหละโอ้โหคือไม่ว่าเป็นแฟนหรือไม่เป็นแฟนก็สนุกเลยสนุกสำหรับทุกคนผมว่าใช่ผมว่าคิดว่าผมแฟนแฟนห่างๆโดเรมอนนั้นแต่พอเปิดมาโอ้เราแฟนว่ะชอบมากแนะนำไม่ว่าจะชอบโดเรมอนหรือไม่ชอบไปดูก็จะได้ความเพลิดเพลินโอ้หนังดีก็กินใจพอสมควรใช่ไหมแต่ภาคไอ้ครั้งที่แล้วจี๊ดมากเลยนะจำได้ว่าแบบว่าในแง่จี๊ดเนี่ยผมว่าภาคนี้มันไม่เท่าภาคที่แล้วนะแล้วก็ไอภาคที่แล้วไอ้ประเด็นที่มันมาภาคที่แล้วมันประเด็นโดเรมอนไงประเด็นที่พาจีนมันประเด็นใหญ่ใช่คราวนี้มันจะเกี่ยวกับโนบิตะเป็นเรื่องครอบครัวเกี่ยวกับโนบิตะกับครอบครัวความรักม
อะไรประมาณนี้พ่อแม่อะไรเงี้ยบางทีอาจจะอินเนี่ยแล้วแต่อินนะเนาะอาจจะโดนเรื่องนี้กว่าผมชอบไอ้ใจแอนตอนเด็กนี่ตอนสามขวบนี่ชอบมากนั่นคือ Stand By Me by Stand By Me Doraemon 2ครับนี่ดูได้ทั่วไปทั่วไปมินาริก็ทั่วไปป่ะพี่ทั่วไปทั่วไปเนาะโอเคเชิญโจ๊กเลยครับมันนี่ไฮส์ลาคาซาเดอปาเปลเป็นหนังโจรกรรมซีรีส์ฮะซีรีส์ฮะซีรีส์มีทั้งหมด4ซีรีส์แล้วดังมากอ่ะเรื่องนี้ผมเช็คกับพี่นกเป็นแฟนพี่นกโปโคว่ายังไม่จบ4ซีรีส์ก็ยังไม่จบปีแล้วไม่มีปีแล้วไม่ได้ทำคือเป็นซีรีส์จากสเปนมันก็ว่าด้วยมันเล่ายากมากอ่ะเพราะมันเต็มไปด้วยเรื่องที่เล่าไม่ได้มันเอาว่ากันว่ามันเป็นเรื่องมันเปิดที่ตัวนางเอกเนี่ยกำลังเป็นโจรนะฮะเป็นคนทำงานปีกว่ากำลังโทรกลับไปบ้านบอกกับแม่ว่าเนี่ยแม่เป็นไงมั่งหนูจะต้องคงจะต้องหนีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะแล้วแม่ก็พูดแบบว่าพูดทำนองว่าให้กลับมาบ้านเถอะอะไรเงี้ยแล้วก็นางเอกก็กำลังจะกลับบ้านระหว่างที่เดินไปบนถนนกำลังจะกลับบ้านไอ้ก็มีรถมาเรียบค้างบอกครับคุณจะกลับบ้านนะกลับบ้านแม่โดนซิลชัวตำรวจรออยู่ตำรวจรออยู่ตำรวจดักฟังรออยู่กับแม่ถ้ากลับบ้านนะโดนชัวนางเอกก็ทำท่าไม่เชื่ออะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็พิสูจน์ได้ด้วยความจริงก็ขึ้นรถไปกับไอ้หนุ่มมีหนวดไอ้หนุ่มมีหนวดนี่คือหัวหน้าแก๊งคือเป็นคนที่คิดโปรเจกต์ปล้นครั้งนี้ขึ้นมาพอไปถึงไปกับไอ้หนวดที่ถึงคือหนังมันจะเล่าเป็นนาร์เรเตอร์ของคุณผู้หญิงที่ผมเปิดเรื่องเนี่ยเนาะเป็นแก๊งที่จะรวมกันมาเพื่อปล้นโรงกษาปณ์ในสเปนแล้วแก๊งเนี่ยมันก็มีหลายคนกฎมันก็มีกฎของแก๊งว่าห้ามคนห้ามรักกันห้ามมีอะไรกันนะแล้วก็ไม่พูดชื่อจริงกันนะทุกคนจะชื่อคุณนางเอกชื่อโตทุกคนนางเอกชื่อว่าโตเกียวทุกคนจะเป็นชื่อเมืองไม่มีโตเกียวเฮลซิงกิออสโลเดนเวอร์มอสโกเบอร์ลินเฮลซิงกิไนโรบีมัน7คนโอนี่ใช่ชื่อเมืองนะในเนี้ยใช่ป่ะใช่เดริโอโอ้คนไหนวะดูหน้าหน่อยดินึกเป็นผู้หญิงใช่เป็นผู้ชายรู้ชายนึกว่าผู้หญิงเนี่ยชื่อลีโอนึกถึงดาราญี่ปุ่นชื่อเมืองนึกถึงดาราญี่ปุ่นชื่อเมืองอะไรจักเลยนั่นลีโอเป็นคนรู้เลยในหัวคิดอะไรตัวความคิดขึ้นมาเลยมีเป็นแก๊งก็น่าจะมี 7-8 คนอะประมาณเนี้ยทุกคนก็ดูจะมีความถนัดคนละอย่างกันอะไรเงี้ยอย่างไอ้ลีโอนี่จะเป็นแบบไอทีอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีแบบบางคนก็เป็นแบบขุดเจาะเก่งอะไรแต่ทุกคนนี่ก็คือแบบมิจฉาเรียกว่าเป็นมิจฉาชีพหมดเป็นโจรหมดแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสุดยอดแบบว่าอย่างแบบโอเชียนอีเลฟเว่นมันจะเป็นสุดยอดใช่ไหมฮะอันนี้ไม่ใช่มันก็เป็นโจรอย่างเงี้ยแหละก็หนังไม่ได้บอกเงื่อนไขว่าทำไมไอพระเอกซึ่งไอตัวเอกเนี่ยจะเรียกว่าศาสตราจารย์เป็นโปรเฟสเซอร์เขาจะหัวหน้าใช่อะมาถึงก็ไม่ได้มาปล้นเลยต้องมาค่อยๆเรียนรู้วิธีการต้องมาเรียนคือต้องมาเรียนก่อนสัก6เดือนน่ะถึงจะลงมือปล้นน่ะคือเรียนแบบว่าวิธีการต่างๆคือมันจะเรียนหมดตั้งแต่แบบคือหนังมันจะเล่าแฟลชแบ็กกลับไปกลับมาระหว่างปล้นนะฮะอย่างเช่นว่าปล้นแล้วมันจะมีการต่อรองเนี่ยมันจะกลับมาที่คลาสแบบว่าถ้าตำรวจต่อรองคุณต้องทำอย่างนี้ถ้าคุณโดนจับได้คุณต้องทำอย่างนี้เหมือนมันวางแผนว่ามันต้องมีอะไรบ้างแล้วมันก็จะค่อยๆสอนไปอย่างนี้ใช่ซึ่งตรงนี้สนุกดีไอ้วิธีเล่าแบบนี้มันสนุกดีแล้วก็จนสุดท้ายมันก็เข้าไปปล้นโดยมันใส่หน้ากากดาลีทุกคนใส่หน้ากากดาลีแล้วก็เข้าไปปล้นโรงกษัตริย์ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเล่าได้เพราะมันเป็นเงื่อนไขประมาณตอน2ตอนมันก็จะบอกกันแหละว่ามันเข้าไปทำไมคือทุกคนคือมันเข้าไปปล้นเนี่ยทุกทีที่คนเข้าไปปล้นเราก็จะมักจะออกมาเร็วให้เร็วที่สุดใช่ไหมเพื่อจะออกมาแต่อันนี้ไม่ใช่นี่มันจะอยู่ให้นานที่สุดวิธีการใช้เวลามันเพราะว่ามันไม่ได้จะปล้นมันจะพิมพ์แบงค์ใช้เองโรงสารเนี่ยมันจะต้องการเวลาให้นานที่สุดเพื่อจะพิมพ์ให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่างเนี้ยมันคิดว่ามันจะสามารถซื้อเวลาจากตำรวจได้พอสมควรด้วยกับสถานการณ์นู่นนี่นั่นเพื่อมันใช่เพื่อมันได้อยู่ในนี้นานที่สุดคุมตัวประกันให้ได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนี้มันเจอตำรวจที่เป็นแบบตำรวจมันเก่งตำรวจผู้หญิงก็แบบ
อย่างบางเคสเนี่ยเล่าไม่ได้เนาะบางเคสที่แบบว่ามันคิดว่าต้องใช้เวลาสัก48ชั่วโมงอ่ะกว่าจะจับได้เคสมันใช้เวลา50นาทีงั้นมันก็เลยแบบว่าเกิดความทันกันขึ้นมาระหว่างฝั่งตำรวจกับฝั่งโจรฝั่งโจรแล้วมันก็ไอ้กฎที่วางไว้ทั้งหลายเนี่ยมันก็มีละเมิดเพียบอย่างเช่นว่าตัวละครบางคู่ก็รักกันบางคู่ก็ไปสร้างสัมพันธ์กับตัวประกันอะไรเงี้ยแล้วไอ้ตรงนี้ตลกเล่าได้แบบว่าสร้างสัมพันธ์กับตัวประกันผู้หญิงอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็บอกว่าไอ้นี่มันก็ปรึกษาพ่อเนี่ยรู้จักไหมโรคสต็อกโฮมซินโดรมอ่ะถูกจับเป็นตัวประกันแล้วก็ผูกพันจนรักกันก็ไม่ได้รักอีกหรอกนี่มันเก่ามันโจรนะอะไรเงี้ยเขาทำงานโรงกระสาบเขาเป็นมีความรู้นะไอ้นี่มันก็โกรธไปโกรธมาผมก็เรียกผู้หญิงในว่าสต็อกโฮมก็เป็นชื่อเมืองชื่อเมืองเหมือนกันแล้วก็ในบรรดาตัวประกันทั้งหลายที่อยู่ในโรงกระสาบมันก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นก็คือวันนั้นเนี่ยมันมีพนักงานโรงกระสาบคนหนึ่งท้องกับหัวหน้าแล้วก็แบบไอ้หัวหน้าก็ดูเป็นคนแบบกระล่อนดูกระล่อนดูอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเงื่อนไขที่ไม่เตรียมมาก่อนแต่ขณะเดียวกันมันก็เตรียมเงื่อนไขมาก่อนใช่ป่ะมันปล้นวันนี้เวลานี้เพราะว่ามันจะมีทัวร์โรงเรียนมาแล้วก็ในทัวร์นั้นน่ะจะมีลูกสาวทูตอังกฤษอยู่ด้วยซึ่งมันจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้อะไรเงี้ยในการเป็นตัวประกันใช่มันก็มีการวางหมากมีการแบบว่าคิดไปหมดแล้วว่ามันต้องมาเวลานี้แล้วเวลาพิธีหนีจะหนียังไงจะหลอกล่อ กันยังไงคือมันต้องคิดคือ มันต้องล่วงหน้าไปก่อนให้ได้929กับตำรวจแต่เกิดว่ามันเจอตำรวจที่แบบเก่งย่นเวลาได้เออตำรวจมันก็เก่งก็ทันกันหมดนะฮะแล้วก็2ซีที่ผมเล่าเป็น2ซีซั่นไปเลยเนาะ1กับ2แล้วก็มันใช้เวลา2ซีซั่นเนี่ย10กว่าตอนเนี่ยเรื่องเกิดไม่ถึงอาทิตย์อ่ะเรื่องเกิดไม่กี่วันแล้วก็มันเล่าด้วยท่าทีที่แบบมันไม่ได้เล่าแบบ Ocean's Eleven ที่มันจะมีอารมณ์ขันมันดูเป็นเล่นใช่ไหมฮะดูเท่ๆอันนี้มันดูแบบมันดูถึงมันดูจริงอ่ะมันมีความเล่าแบบจริงๆอยู่แล้วก็มันก็มีดราม่าบางช่วงบางตอนที่สำคัญอะไรเงี้ยอย่างเช่นตัวละครบางตัวที่เราแบบเราจะผูกพันอ่ะเราจะรู้สึกรักตัวละครบางตัวแล้วตัวละครบางตัวเราก็รู้แบบว่านี่เดี๋ยวมึงต้องสร้างปัญหาแน่ๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องแบบนี้แต่ว่าสุดท้ายสิ่งที่มันทำเนี่ยโอ้โหมันแบบคือจริงๆครับจริงๆแล้วมันทำแบบมันคิดการใหญ่อะแล้วก็ถึงตรงนึงมันก็หนักหนาอยู่เหมือนกันเนี่ยในเรื่องแบบว่าในเรื่องที่มันไม่สามารถทำตามกฎได้อะพี่นึกออกไหมพอมันมีกฎแล้วมันก็ต้องละเมิดอะมันก็นำมาซึ่งเรื่องนึงซึ่งผมว่าเป็นหนังที่สนุกแต่ว่าถ้าไปแกะจริงๆอะถ้าไปนั่งแกะทีละอย่างเงี้ยถ้าไปจับผิดอ่ะก็จะเจอนะแผลเออก็จะมีแผลแต่ถ้าแบบดูเอาบันเทิงเงี้ยผมว่าบันเทิงเลยแล้วก็มีลีลาที่มันไม่น่าเบื่อลีลาการเล่าที่ไม่น่าเบื่อแล้วที่มันคือตัวละครมีเสน่ห์ตัวละครทุกตัวมีเสน่ห์แล้วก็มีจุดอ่อนที่เราจะค่อยๆรู้ไปว่าตัวละครตัวไหนมันมีจุดอ่อนอะไรอะไรเงี้ยในเวลา2ซีซั่นที่เราดูอะไรเงี้ยสนุกมากในผมดูขึ้นซีซั่น3อยู่คือจริงๆ2ซีซั่นก็จบได้แล้วจริงๆแล้วเพราะว่าเราได้มั้งเพราะว่าจริงๆ2ซีซั่นคือ1มิชชั่นสายมันขึ้นกำลังจะถาม3มันขึ้นมิชชั่นใหม่มันขึ้นมิชชั่นใหม่ซึ่งแบบยากกว่าเดิมทำสิ่งที่ยากกว่าเดิมนั่นคือ Money Heist แนะนำแต่คงดูหมดแล้วเพราะว่าโอ้โหฉายไป4ซีซั่นแล้วอะผมก็เพิ่งจะดูมันฮิตใช่ไหมเพื่อนเคยบอกให้ดูบอกสนุกเขาบอกสนุกมากเพื่อนทุกคนบอกสนุกมากแต่ผมก็เห็นมันช่วงที่มันดังใหม่ๆมันแบบควีนแกมบิทนี้เลยนะใครก็พูดถึงว่ามันสนุกมากเนี้ยเพิ่งจะได้ดูเขาเฉยมากสนุกค่ะสนุกเดี๋ยวตาม 3-4 สงกรานต์นี้อันนี้ทาง Netflix Netflix ครับดูได้เลยน้องลูกทูตน่ารักมากเลยอังกฤษเหรออลิสันปาร์เกอร์ผมตัวละครที่ผมจำชื่อได้น่ารักประมาณนี้ครับผมไม่โหดนะไม่มีฉากโหดแบบรุนแรงอะไรเงี้ยไม่มีมีแอคชั่นบ้างเวลาหมดพี่ครับผมเบรกครับหรือไหนอีเรื่องเนี่ยกราฟเป็นไงมองมึงอ๋อโทษลืมอะไรกันกราฟขอดูกราฟหน่อยกราฟขึ้นนะ
ถึงจะขึ้น2อันดับแต่ก็ขึ้นซึ้งแล้วแค่นี้น้ำตาจะไหลแล้วผมน้ำตาไหลไปแล้วเรียบร้อยโอ้โหนี่มันอ่ะผมก็พยายามเล่าด้วยความผมขอเล่าโดเรมอนไหมพอดีเห็น 5,000 เรียนรู้มาเดี๋ยวขอเล่าไว้ผมน้ำตาซึมเลยคือแบบฟังเพื่อนพูดแบบซึ้งเหรอมันอย่างนี้ซะนะเวลาพูดแล้วมันครบถ้วนได้ใจความเน้นเรื่องที่ควรจะเน้นผ่อนเรื่องที่ควรจะผ่อนมันมีความลับเต็มเลยนะฮะไปดูไปจะมีเงื่อนไขอะไรเยอะแยะไปหมดไม่ทำเกินเลยเนาะทำพอดีโอเคเบรกแป๊บเดี๋ยวมันเหลืออะไรก่อนเหลือปลาหมึกกับเอฮิโอ้สองเรื่องโอ้โหลูกชิ้นยังไม่เอฮิโอ้ยเราก็ลืมนึกว่านึกว่าจบที่โดเรมอนโทษทีอ๋อมีเอฮิเราก็นั่งเป็นเพื่อนจริงๆเนาะมาช่วยหน้าสองคนพี่น้องผมคุณกับพี่ชายจะพูดชั่วโมงหน้าวัดกันไปเลยนั่งเป็นเพื่อนโอ้ยเรื่องวัดที่ผมว่าไม่ต้องวัดมันเคลียร์ไปแล้วมันชัดไปแล้วเขาวัดอยู่แล้วโอ้เขาธรรมกายเราไม่ได้วัดด้วยเดี๋ยวพักสักครู่นะฮะหนังหน้าแมวแต่แดงแต่งแต่งเล่นกีตาร์เล่นนี้ให้ได้นะใช่ไม่ได้เล่นไม่ได้เพลงนี้ถ้าเล่นตรงนี้ไม่ได้อย่าเล่นโดนล้อเลยเพื่อนอําเละนี่แหลมมานะฮะใช่ใช่เธอคืนมานี่แหลมมาเห็นพูดเรื่องโดเรมอนเนี่ยก็เลยนึกว่าเปิดเพลงนกแร่สุสาครอย่าลืมน้องสาวกับสุสาครไม่ได้ลืมน้องสาวที่เกี่ยวอะไรกับโดเรมอนไม่เป็นเพลงด้วยกันเออเพราะดีเพลงนี้ชอบมากเลยสาวนะเพราะว่ามันสาวพี่สาที่ไหนพี่ประชาพงสุภัทแต่นะประชาถ้าจำไม่ผิดนะเหรอกินชอบมากเลยผมก็ชอบเพลงเนื้อเพลงดีเนาะเพลงสะเทือนใจมากนะประชาที่ปกติแต่งเพลงโจ๊ะนะฮะแกจะแต่งเล่นพวกเล่นคำมาเก่งเนาะสักนิดอะไรเงี้ยระบบคลิกเนี่ยแบบจะเป็นอีกแบบเลยนึกไม่ออกว่าคนนี้เราจะแต่งเพลงแบบผมไม่เคยเจอกันเลยใช่ไหมก็ประมาณเรียบร้อยว่าจันซอนนี่ไปอีกทีนึงครับแต่งตัวแบบใส่เชิ้ตแล้วเสื้ออยู่ในกางเกงแบบเรียบร้อยถือกระเป๋าอะไรเงี้ยคือแกจะเขียนแต่ก่อนเนี่ยเขียนพวกสโมสรพึ่งน้อยใช่ไหมผมไม่แน่ใจผมดูว่าสัตว์อะไรเงี้ยแล้วก็พวกเพลงโจ๊ะอัศนีทั้งหลายอะไรเงี้ยแบบว่าแล้วพูดจาเพราะพูดจาสุภาพคนสุภาพเคยมีเพื่อนผมเคยเล่าให้ฟังว่าแกแต่งเพลงสักนิดของทาทายังอ่ะใช่บอกว่าเพลงเนี้ยแบบคนแต่งมาตั้งเยอะไม่ลงตัวก็ส่งแฟกให้พี่ประชาตอนเช้าตอนเย็นได้เลยก็เป็นเวอร์ชันที่เราฟังอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะถ้าจำไม่ผิดเนาะผมเคยเจอแกอยู่สักหลายครั้งอยู่เหมือนกันอาทิตย์ละครั้ง อยู่ช่วงหนึ่งแต่งเพลงเก่งผมชอบแกแกจะมาสอนผมเรื่องหนึ่งทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยบังเอิญบังออนเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมทำไมอะไรเงี้ยของศาสนีวัฒน์สอนอะไรจ่องอ่ะแต่งเพลงสอนศาสนาครับสอนศาสนาเหรอครับแกเป็นคริสต์ป่ะแกเป็นคริสเตียนเคยได้ยินว่าแกเป็นคริสต์แกจะมานั่งแนะนำผมเรื่องไบเบิลจองครับลองคิดดูเก้าอี้ที่สวยๆบ้านเรือนที่สวยงามการประกอบนั้นของยีนและโครโมโซมมันจะไม่มีคนดีไซน์ใช่หรือตัวอาทิตย์นะอาทิตย์ช่วงที่ผมบอกว่าเป็นช่วงที่แบบผมก็จะเจอวิชัยเชิงเอื้อมพรอาทิตย์ละครั้งเรียนแจ๊สจำได้วิชัยเอื้อมพรสอนเรียนสอนแจ๊สจ่องเปิดฟรีแจ๊สสอนเรื่องศาสนาเป็นช่วงการเรียนรู้ของผมอาจารย์ดีๆนะเคยดูคุณวิชัยเล่นหนึ่งน่าจะหนเดียวพี่ยักษ์มั้งใช่ไหมเทเวศยอดเก่งมากนะฮะพี่จ้อยเชิญฮะเชิญจ่องเลยครับปลาหมึกนะฮะปลาหมึกเลยครับโอ้โห
นี่ดูไป2รอบอาทิตย์ที่ผ่านมาซีซั่นเดียวเนี่ยเรื่องเดียวซ้ำนี่เป็นซีรีส์หรือเป็นเรื่องเป็นเรื่องเดียวเป็นหนังเรื่องเดียวหนังเรื่องเดียว My Octopus Teacher Netflix อ่ะจ้ะใช่ครับหนังเข้าชิงออสการ์เลยนะผมมารู้ภายหลังคือผมไม่ทราบผมไม่ได้ดูไม่รู้อะไรเลยคือกะว่าดูแล้วเงียบๆเพราะว่า ยักถึงเวทีถึงออสการ์แล้วเดี๋ยวนี้จากชมรมวิจารณ์บันเทิงไปถึงออสการ์แล้วดีใจแทนเพื่อนคือผมก็แบบว่าเอาดูเพลินๆพอดูคืนแรกไปแล้วมันสนุกดีจังเลยขอดูซ้ำอีกครั้งหนึ่งในคืนต่อมาแล้วก็เอามาเล่าให้เพื่อนฟังโดยเพราะยิ่งพี่ยักษ์ก็คิดว่าเรื่องเกี่ยวกับปลาหมึกพี่ยักษ์น่าชอบ My Octopus Teacher นี่เป็นสารคดีแบบสารคดีเลยนะแล้วก็ชื่อเรื่องก็บอกว่าเรื่องปลาหมึกดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นสารคดีใต้น้ำเป็นหลักเราก็จะได้พบภาพใต้ทะเลตื่นตาตื่นใจฮะแล้วก็ที่น่าสนใจในความสวยงามของภาพเหล่านั้นเนื่องจากทัศนียภาพที่มันถ่ายที่แอฟริกาใต้ใช่ไหมมันเป็นใต้น้ำที่มันเห็นตอนเริ่มโคตรสวยเลยมันสมบูรณ์มาฮะมันเป็นป่าใต้น้ำเป็นป่าประกาศสาหร่ายที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วฟังจากคำบรรยายของคนทำหนังเองซึ่งผู้เป็นผู้ไม่ใช่ผู้กับคนถ่ายเนี่ยก็บอกว่าน้ำมันเย็นน้ำมันเย็นมันดีตรงที่ว่ามันจะทำให้สมองเรารู้สึกเฟรชแกก็เป็นคนทำหนังที่แบบมีอะไรในใจหน่อยแล้วแกคิดว่าแกต้องการพึ่งพิงพักพิงไม่ใช่พักพิงการพักเนี่ยแกก็เลยมารีชาร์จแบตด้วยการแบบไปบังกะโลหลังบ้านแบบบ้านแกแล้วก็เป็นบ้านที่แบบน้ำซัดตลอดอยู่ชายทะเลแกเป็นคนที่นั่นเหรอแกเป็นคนที่นั่นใช่แล้วแกก็เลยแบบดำน้ำแล้วการดำน้ำอีกครั้งทำให้แกแบบเป็นแรงบันดาลใจในการแบบกลับมาจับกล้องอีกทีนึงการดำน้ำครั้งนี้แล้วก็ไอ้ทะเลที่ชายทะเลมันเรียกว่าทะเลนั้นที่มันค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มันก็มีสัตว์น้ำน้อยใหญ่มากมายก็มีแมวน้ำมีปลาฉลามไปจามาเป็นตัวนู่นตัวนี่แล้ววันหนึ่งแกก็ไปเจอตัวหนึ่งปลาหมึกไอ้ตัวนี้นี่คือตัวมันที่ตัวต้นเรื่องมันตัวใหญ่เพลงไม่ยังก็ไม่ใหญ่มากคือมันเป็นการเจอกันปลาหมึกแล้วก็ปลาหมึกเป็นสัตว์ที่ฉลาดนะฮะคือมันมีความสามารถในการเรียนแบบสภาพแวดล้อมหรือไม่สภาพแวดล้อมอ่ะนะไม่ว่าจะเป็นแบบสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเนี่ย มันเปลี่ยนสีได้อย่างรวดเร็วมากนี่เคยมันจะเปลี่ยนสีได้แบบโหอย่างไม่น่าเชื่อว่ามันเปลี่ยนอะไรได้เร็วขนาดนี้มันเปลี่ยนเร็วแล้วสีเนาะมันเยอะมากมันเยอะปุ๊บปั๊บปุ๊บแล้วมันปุ๊บปั๊บมันเยอะมากที่สุดคือตอนช่วงที่มันซ้ำกันแต่สิ่งนั้นไม่มีในหนังเรื่องนี้นะฮะมีแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนสีปุ๊บปั๊บนั้นปรากฏว่าไปเจอปลาหมึกตัวหนึ่งแล้วก็สนใจแบบในความแบบเก่งกาจในการปรับตัวเข้าสภาพแวดล้อมครับซึ่งก็ต้องไปชมเองว่ามันเจ๋งยังไงเพราะว่าผมยกตัวอย่างพี่ยักษ์ฟังพี่ยักษ์หนึ่งก็ทึ่งคือตัวปลาหมึกตัวนี้เหรอยอมรับว่าสุดยอดมันคือตัวเดียวเลยหรือเปล่าในหนังหรือว่าเป็นสายพันธุ์นี้มันพูดถึงปลาหมึกหนึ่งตัวแล้วหรือหนึ่งสายพันธุ์นางเอกเหมือนกันอ๋อคือหมอเนี่ยดำน้ำอยู่300กว่าวันเพื่อถ่ายปลาหมึกตัวเดียวตัวเจ๋งมากแล้วมันมีเรื่องให้เรียนรู้แล้ววันหนึ่งมันจากผู้เฝ้ามองกับนักแสดงตัวหลักวันหนึ่งมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคู่กับกับนางเอกพิเรนแล้วไง มันมีเลิฟซีนมันมีเลิฟซีนใช้ปลากระเบนนะครับ นี่เป็นปลาหมึกที่ออกไปไกลๆใช้ปลากระเบนมันมีซีนแบบความสัมพันธ์กันคือเฉยเลยครับมันสามารถสื่อสารกันได้สื่อสารกันได้โอ้โหมันคือ Shape of Water
ล้วแบบคือผมเป็นพวกบ้าสัตว์โลกอยู่แล้วฮะดังนั้นแบบผมจะเอนจอยมันไม่แปลกหรอกอะไรเงี้ยแต่ว่าหนังมันพาเราไปแบบความแบบตรงนี้มันทำอะไรได้ขนาดนี้วะมันดราม่าขนาดนี้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ว่าด้วยแบบชีวิตประจำวันของปลาหมึกที่แบบมันก็กลางวันมันใช้ชีวิตยังไงกลางคืนมันใช้ชีวิตยังไงมันกินยังไงมันหนีการโดนกินยังไงแน่นอนมันก็มีผู้ร้ายมีฉลามมาไล่กินมันอะไรเงี้ยมีเรื่องของการแบบแม่งหยอกเอิญกับปลาเล็กปลาน้อยด้วยไหมหยอกเอิญเล่นเฉยไม่ได้กินไม่ได้จับเล่นคือไอ้ปลาฉลามเหรอไอ้ปลาหมึกโอ้โหมันยาวอันนี้มันยาวมันอะไรเนี่ยนี่มันเข้าใจแล้วทำไมพี่ยักษ์ถึงเป็นปลาหมึกมันแบบโอ้มันมีความแบบยักษ์ไม่ใช่ตัวนี้แต่พี่ยักษ์ไม่ใช่ตัวนี้ยักษ์อยู่ในดีโอเอเออยักษ์อีกตัวนึงอยู่เอาไทยนี่มันอยู่เซาท์แอฟริกาคนละเผ่าพันธุ์เออน่าดูเนาะน่าดูมันปลาหมึกเล่นดีมากเลยอ่ะปลาหมึกเล่นดีมากเลยปลาหมึกจริงใช่ไหมหมึกจริงอันนี้มันไม่มีซีจีอันนี้แบบไม่มีตัวแสดงแทนผมจำหน้าปลาหมึกได้แล้วมันเล่นดีมากหัวพี่ตอนมันใช้แววตาแสดงออกนะโหนี่เอาละมีรุ่นน้องเคยบอกมันเจ๋งมากเฮ้ยเราเคยพูดถึงเรื่องนี้เหรอรุ่นน้องรุ่นน้องเหรอโอ้ยเป็นหนังสารคดีคือน่าจะใช่เรื่องนี้ละเพราะว่าอยู่ใน Netflix คือปกติหนังสารคดีเวลามันดีๆอ่ะมันก็ว่าด้วยการแบบช่างภาพที่เก่งมากในการจับโมเมนต์เฝ้าดูเฝ้ามองชีวิตสัตว์อ่ะแล้วก็โมเมนต์หายากบทที่ดีแล้วก็ทีนี้ก็เป็นเรื่องเทคนิคทางภาพยนตร์ละในการผสมเสียงบรรยายนั้นลงมาดนตรีประกอบการลำดับภาพการลำดับเรื่องมันก็จะได้หนังสารคดีที่ดีออกมาแต่เรื่องนี้มันแตกต่างจากสิ่งเหล่านั้นเล็กน้อยตรงที่ว่ามันมีทุกอย่างที่พูดไปแต่มันดันมีนักแสดงที่ดีเล่นเก่งโอ้โหคือเล่นเก่งทั้งปลาหมึกทั้งคนนะโอเคปลาหมึกเก่งกว่าคนล่ะแต่ไอ้คุณเครกที่เป็นคนไทยใต้น้ำเนี่ยมันพุ่มกลับเลยป่ะแม่กับพุ่มกลับอีกคนหนึ่งเหรอแต่ว่าดูชื่อก็น่าสงสัยนะพุ่มกลับนึกว่าถ่ายเองคือแกถ่ายเองทั้งหมดใต้น้ำคุณเคลกคุณเคลกถ่ายเองหมดใต้น้ำแล้วเป็นคนเดินเรื่องอ่ะแต่ภูมิกับเป็นอีกคนอีกเราเป็นสองคนที่แกเล่นแล้วแกก็อ๋อโอเคเข้าใจแล้วแกก็เป็นคนแบบให้สัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วแกก็จังหวะดราม่าไอ้หมอนี่มันรู้ว่าแกไม่ธรรมดาแล้วแบบโหแต่ปลาหมึกมันสุดๆอ่ะผมว่ามันจะทำให้มุมมองคนต่อปลาหมึกเปลี่ยนไปหนังเรื่องเนี้ยผมขอสปอยตัวอย่างแล้วกันคือแบบเพราะผมต้องเล่าเรื่องนี้ไปยักษ์ฟังว่ามันสามารถปรับตัวได้ยังไงครับไอ้ปลาหมึกตัวนี้มันเปิดตัวให้คุณเค้กเห็นให้คุณเค้กสนใจเนี่ยเพราะว่าแกดำน้ำไปแล้วก็เห็นสิ่งหนึ่งก็คือมันเหมือนก้อนเปลือกหอยอะมันเป็นก้อนที่แบบทรงเหมือนคล้ายๆจะเกือบจะกลมแต่ว่ามันมีเปลือกหอยแปะอยู่แบบมันเคยปลาหมึกตัวนี้มันมีอยู่8หนวด2,000 ปุ่มแล้วจับเปลือกหอยมากำบังตัวพรางตัวปลอมตัวเป็นหินโอ้โห อะไรของมันเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วมันแบบแล้วมันอ้อล้อมากแล้วมันเป็นคนอยากรู้อยากเห็นมันกินคนขึ้นมานะโอ้โหเสร็จเลยมันใหญ่หน่อยมันคงพยายามกินทุกอย่างนะฮะใส่ไปในหนังเราได้โอ้ยตัวหุยไอ้เข้ฟัดกับปลาหมึกผมพูดตรงว่าผมกลัวไอ้เข้เราไม่ได้สู้ไม่ได้คือไอ้เรื่องสู้เนี่ยผมว่ามันสู้ได้แต่แอคติ้งเนี่ยไอ้ตัวนี้มันมาคมใช่ไหมตัวนี้มันเล่นดีจบมันเล่นดีกว่าไอ้ไอ้เข้ตอนล่าสุดที่ดูมานี่มันพลิกตัวได้นะพลิกงานไม่นัดไม่นัดดราม่ามันได้ยังคือแอคชั่นมันได้แน่มั่นใจนี่ต้องไปฝึกตาแล้วเพราะจ่องเล่าให้ฟังว่าตาปลาหมึกมันแบบโอ้มันสื่ออารมณ์ได้สารพัดเราต้องไปฝึกตาจระเข้เราผมก็ฝึกผิดฝึกให้มันหงายเพราะเตรียมไว้ฉากแรกไงต้องบิดตัวกัดไงกัดไอ้บอยเ
ฝึกให้มันบิดตัวหงายอยู่ตอนนี้มันได้แล้วต้องไปฝึกดราม่าก่อนเอาเป็นว่าภาพที่เห็นสู้ไม่ได้นั่นการเล่นหนึ่งสู้ไม่ได้ต้องผ่าน acting coach อีกหลายขั้นถ้าจะเทียบปลาหมึกตัวนี้แต่ว่าจะเทียบชั้นกับปลาหมึกตัวนี้มันก็อาจจะเป็นเรื่องเกินเลยไปนิดนึงเพราะนี่มันก็ตัวท็อปแล้วผมว่าหาปลาหมึกในโลกเล่นดีเท่ามันก็ไม่น่าจะมีมากนักมีชื่อเบอร์ซีขององค์การปลาหมึกเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นพันชื่อมีชื่อไหมอ๋อมันก็คือหมึกสายมันคือออคโตพัสนี่ก็คือหมึกสายอ๋อคือชื่อออคโตพัสเลยออคโตพัสคือหมึกสายธรรมดาเนี่ยฮะก็เป็นตัวแปดไม่ได้เป็นอะไรพิเศษเลยตรงๆนี้เหรอใช่ใช่ใช่แต่ตัวประกอบอื่นๆก็ดีหมดไม่ว่าเป็นในตัวร้ายฉลามประจำมาก็ดีฉากนี้ฉลามเนี่ยมันกว่าของเวอร์ซัสกอตซิลล่ามีทั้งแอคชั่นดราม่าเลยมันคือแอคชั่นดราม่าแต่ว่าถ้าคุณเปิดใน IMDb มันเหมือนจะบอกเป็นด็อกคิวเมนทารีเท่านั้นจริงๆแล้วมันแบบโหเป็นแอคชั่นเป็นดราม่าเป็นคอมเมดี้เป็นโรแมนส์หนังอะไรเนี่ยทั้ง8กว่าแน่นมากกว่ามินารีอีกนี่คนหัวใจปลาหมึกทั้งหลายโหวตกันแน่นอนดีจริงๆชื่อ My Octopus Teacher ชมได้เลย Netflixชมได้เลยนะได้ดูหน้าแล้วหนังไม่ยาวนะฮะหนังแบบประมาณ80นาทีเนาะเกือบ90นาทีคุณรู้สึกมันผ่านไปเร็วต้องดูซ้ำอ่ะขอจดจำทุกโมเมนต์ดูก็ดูภาพก็น่าจะเพลินแล้วมั้งเนี่ยถ้าหมอคือหมอนี่ตั้งกล้องไว้เยอะแล้วเขาใช้วิธีแบบก็ฟรีไดฟ์นะฮะก็คือดำน้ำโดยไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรเงี้ยดังนั้นมันจะเป็นมีช่วงแบบดำไปแล้วต้องกลับไปขึ้นไปหายใจใหม่ซึ่งมันกลายเป็นแบบเงื่อนไขบางอย่างในหนังขึ้นมาซะงั้นนะมีโมเมนต์แบบอะไรนะ popularity บวกขึ้นมา29อันดับโอ้ยอดกราฟขึ้นเลยชาวหัวใจปลาหมึกเดี๋ยวกลับไปฟังซ้ำแล้วจะพูดยังไงได้ขึ้นเยอะผมเปิดดูตอนเพราะว่า 5,000 เราคงทำไม่ได้เราทำไม่ได้แค่นั้นอยู่แล้วนี่เราก็ต้องพอใจแล้วเราก็ต้องพอใจแล้วขึ้น 5,000 นี่โอ้โหพี่กี้พี่ยักษ์พูดว่าอะไรนะบอกว่าผมเปิดดูจ่องนั้นบอกผมก็กลับไปเปิดดูเลยโอ้โหดูไปหน่อยอ๋อพี่ยักษ์ก็ดูแล้วจริงๆกะจะดูเมื่อคืนนี้อีกรอบแต่มันไม่ไหวเมื่อคืนมันเพลียมากโอ้โหถ่ายผมมันถ่ายสวยมากอ่ะแล้วทะเลมันทะเลหลังบ้านมันเป็นทะเลที่น่ากลัวนะคลื่นมันแบบคลื่นมันใหญ่คลื่นมันแรงแล้วมันลงไปว่ายน้ำแบบเหมือนแบบเหมือนเก่งอ่ะมันเป็นคนเจ๋งอ่ะผมรู้สึกเท่าที่เห็นคือมันเป็นคนที่แบบคือคุณเครกใช่ไหมคุณเครกมีปัญหาแบบทางจิตใจแล้วก็อย่างที่บอกว่าลงน้ำไปเพื่อสงบสติอารมณ์แล้วการไปเจอปลาหมึกตัวนี้มันสอนให้คุณเครกกลับมาเป็นมนุษย์มีชีวิตจิตใจต้องไปดำน้ำบ้างเว้ยนี่เหรอนี่คือแกนี่คือแกนี่คือเครกสวยสวยสวยเลยเขียวไว้เมื่อกี้ตามันดูตาเศร้าตาเศร้ามันโจ๊กดูมันดูมันเจอจริงก็กลัวนะกลัวดิเจอเนี่ยไปเจอไม่ไหวน้ำมันก็กลัวแล้วผมเห็นทะเลผมก็กลัวแล้วไม่แล้วมันแบบโอ้ทะเลก็น่ากลัวมันเป็นป่าปะกะเขาเรียกป่าสาหร่ายที่แบบค่อนข้างสมบูรณ์อ่ะแล้วก็พันแข้งพันขาน่ากลัวน่ากลัวทีเดียวแต่เค้กไม่กลัวตัวแค่นี้เองเนี่ยวะตัวใหญ่เค้กไม่กลัวเค้กไม่กลัวนี่ฉากนี้ก็สำคัญที่นี่คือมันอ๋อนี่คือมันเหรอเออมันเล่นแบบไอ้สาหร่ายเว้ยแล้วมันเล่นแบบไอ้เค้กด้วยที่คุณเห็นนี่คือมันเดินฉากนี้มันเดินใช้สองขาเดินตาหมึกอะไรก็ไม่รู้เออเล่นเก่งจริงเออตาอยากรู้อยากเห็นนี่ตาเศร้าถ่ายสวยมากเลยเออจระเข้จระเข้เราโจ๊กต้องพี่ต้องช่วยผมหน่อยเพราะผมคนเดียวผมฝึกไม่ไหวจริงๆพี่หันหลังให้มันไม่ได้เลยอ่ะถ้าผมบอกตัวไหวเข้นี่ผมก็ไม่ไหวที่บอกกันเหรอนี่พี่จ้อยดูพี่จ้อยดูมันเราเปิดหอยมาฝึกมันหันหลังให้มันไม่ได้เลยไอ้เข้เนี่ยโอ้โหดูไม่รู้ช่างแต่งตัวอีกปลอมตัวไงมันปลอมตัวเป็น
ือพรางนะนี่ต้องเรียกพรางตัวนะไม่ใช่สปอยปลอมอย่าไปดูรูปเยอะมีสปอยนะฮะโอ้โหสปอยนี่สปอยโอ้แต่ภาพมันน่าดูมากผมพูดได้แค่นี้สั้นๆว่ามันคือเชฟวอตออฟวอเตอร์ของสารคดีแล้วมันสวยงามประทับจิตนั่นคือ My Octopus Teacher Netflix ครับครับชมได้เลยแล้วก็มาถึงไฮไลท์ไฮไลท์ประจำค่ำคืนนี้เอชิปัสโกพี่พูดคำพระใส่นะฮะคืนนี้ Come and see ใช่คำพระเว้ย Come and see Come and see เว้ยเออคำแปลของเอชิปัสโกก็คือ Come and see มาดูเถิดจงพิสูจน์เถิดจงพิสูจน์เถิดก็เป็นสารคดีของคุณไก่เจ๊ไก่ชื่ออะไรไม่รู้จำได้นำคุณบุญประกอบเวลายุทธบุญประกอบใช่ไก่เวลายุทธเป็นคนละคนคนละคนเหรอดาวรัตน์ดวงไก่นี่มันเออเจ๊ไก่เขาเรียกหมูชยันเจ๊ไก่เวลายุทธอ๋อนี่ไก่มันณัฐพลวะณัฐพลบุญประกอบณัฐพลซึ่งผลงานก่อนหน้านี้ก็คือ9คนละ9เชื่อบาก้า9นะพี่ตูนไม่ใช่9คนละ9ใช่ไหม9คนละ9มันคืออะไรวะโครงการวะชื่อโครงการพี่ตูนเชื่อบ้ากล้า9ชื่อโครงการ9คนละ9คราวนี้นี่คือก็เป็นสารคดีเกี่ยวกับกรณีของวัดธรรมกายแล้วก็สิ่งที่สารคดีเรื่องนี้เล่าก็คือด้านนึงก็เหมือนประมวลไอเหตุการณ์นี้เหตุการณ์วัดธรรมกายโทษนะผมไม่ได้จะพูดให้พี่จ้อยกังวลอะไรแต่ว่าผมเคยพูดถึงหนังเรื่องนี้ไปแล้วใช่โอเคจำได้ครับครับก็พูดถึงวัดธรรมกายเส้นมาตรฐานจะสูงนิดนึงความเป็นมาว่าเกิดขึ้นได้ยังไงเออคร่าวๆเออมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีความขัดแย้งระหว่างคือเล่าแค่ช่วงเวลาเดียวก็ไม่นะแต่จุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นคือจุดเริ่มต้นคือความเป็นมาของวัดนี้อะไรเงี้ยซึ่งพวกเนี้ยคร่าวๆแต่ว่าไอ้สิ่งนี้ตัวสารคดีเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยเสียงแสดงความคิดเห็นจากทั้งสองฝั่งคือฝั่งที่เป็นผู้ที่เชื่อมั่นศรัทธากับธรรมกายกับพวกที่ขัดขานหรือรู้สึกว่าธรรมการมีปัญหาธรรมการมีปัญหาอะไรที่ดูไม่ชอบมาพักก็จะสลับตรงนี้สองฝั่งแล้วถัดนั้นก็จะเล่าคร่าวๆว่าธรรมการเกิดขึ้นยังไงตอนไหนช่วงเวลาเนี้ยซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นแบบเหมือนสรุปเหตุการณ์แล้วก็ตัวที่โฟกัสหนักๆก็คือเน้นรายละเอียดเนี่ยคือเหตุการณ์เมื่อไม่กี่ปีเนี่ยน่าจะสักแถวๆปี60-61ผมจำเวลาครับครับซึ่งมันก็จะเป็นช่วงที่ DS9 มีคำสั่งคือธรรมกายตอนนั้นมีปัญหาเรื่องเขาเรียกอะไรเหมือนทุจริตเรื่องไอ้เงินทองอะไรเงี้ยหรอแล้วคดีมันไปถึง DS9 แล้วมันก็จะมีหมายศาลมีอะไรต่างรวมถึงการที่เจ้าหน้าที่จะไปเขาว่าจะไปตรวจสอบเข้าคนอะไรเงี้ยช่วงทางก็จะว่าด้วยเรื่องพวกนี้แล้วก็ระหว่างนั้นก็จะมีสัมภาษณ์บุคคลต่างๆซึ่งมันก็จะมีทั้งแบบคนที่เป็นอดีตผู้ที่เคยเชื่อมั่นปัจจุบันไม่เชื่อมั่นแล้วปัจจุบันไม่เชื่อมั่นแล้วในแง่แบบพวกเขาเรียกอดีตพระก็มีอดีตพระที่ธรรมกายแล้วก็ตำแหน่งก็ใหญ่อยู่ตำแหน่งสำคัญอยู่ก็ศึกเลิกมาอย่างเงี้ยหรอใช่ซึ่งอันนี้จะเป็นฝั่งที่แบบต่อต้านแล้วก็มีทั้งพระที่เป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนเป็นโฆษกของทางวัดนะเป็นผอ.ฝ่ายสื่อสารฝ่ายสื่อสารแล้วก็รวมถึงผู้เริ่มใสในที่ทุกวันนี้ก็ยังเริ่มใสอยู่แล้วก็มีนักวิชาการก็มีอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์กับอีกคนหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้แล้วมีพระภัยศาลอันนี้เป็นมุมของคนที่มองไม่ได้สัมผัสมองกว้างมองว่ามัน
ม่ได้สนับสนุนอะมองเป็นฝ่ายที่มองไอ้ปรากฏการณ์นี้เหมือนอธิบายมันอะเหมือนอธิบายอย่างเช่นพระไพศาลก็พูดว่าสิ่งที่ธรรมกายทำเนี่ยมันไปอีกทางหนึ่งกับที่เขาเรียกการสังฆายนาพระไตรปิฎกครั้งแรกซึ่งทางเถรวาทเนี่ยยึดเป็นหลักแล้วก็มันเป็นความอะไรคือจะพูดประมาณแล้วก็มันจะมีโฟกัสตัวคนหนึ่งชื่อบุญเพนหรือบำเพนเนี่ยผู้หญิงซึ่งอันนี้จะมีการแบบเขาเรียกอะไรตามค่อนข้างละเอียดคือตัวละครนี้ตัวคนเนี้ยบุคคลเนี้ยเป็นผู้ศรัทธาเราก็เห็นไอ้กิจกรรมที่แบบว่าการใช้ชีวิตของเขารวมทั้งคำอธิบายว่าทำไมเขาถึงไปต่างรวมถึงไอ้ตอนที่เขาไปที่วัดว่าเขาไปทำอะไรที่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งมันก็คือให้ภาพเหมือนกับว่าเหมือนพาเราไปเผื่อใครที่ไม่เคยไปธรรมกายใช่ไหมพอดูอย่างนี้ก็จะเห็นรายละเอียดครับลูกศิษย์เวลาเข้าไปเขามีกิจกรรมอะไรในวัดนั้นบ้างแล้วก็ตัวไฮไลท์สำคัญมันก็คือไอ้ช่วงที่เทสายจะบุกเข้าแล้วก็มีอีกฝั่งหนึ่งก็มาขวางซึ่งมันก็ดูสุ่มเสี่ยงแต่ว่ามันดูจะปะทะกันได้ะะกันโดยรวมกว้างๆ ก็ประมาณนี้ไอจุดเด่นอันแรกเนี่ยผมว่ามันคือมันเล่าเรื่องชวนติดตามมากคือตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมันโอ้มันเข้มข้นมันเข้มข้นแล้วก็คือไม่น่าเบื่อไม่น่าเบื่อแล้วก็อันที่สองคือมันผมว่ามันนำเสนอภาพเกี่ยวกับไอ้กรณีธรรมกายมันเสนอภาพค่อนข้างจะรอบด้านคือครบทุกแง่มุมแต่มันไม่ได้สักทีลงลึกในโฟกัสประเด็นใดผมเรื่องมันมองภาพไอ้เหตุการณ์นี้จากมุมนั้นมุมนี้อะไรฝั่งนั้นฝั่งนี้แล้วก็ให้น้ำหนักที่ค่อนข้างแบบว่าผมว่าครบละได้ใจความแล้วก็ที่มันเด่นคือมันไม่ชี้นำคนดูคือหลายอย่างที่เราเนี่ยแม้แต่ว่าคนนี้พูดเนี่ยเราก็ต้องชั่งน้ำหนักว่าคือชั่งน้ำหนักว่าไอ้มันเมคเซนส์ไหมอะไรเงี้ยหรือว่าไอ้ภาพบางอย่างที่เกี่ยวที่วัดเนี่ยเวลาเขาไปเนี่ยเราก็เห็นแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นและไอ้ตรงนั้นเนี่ยตัวเราเองเราก็ต้องแบบมาคิดต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆคืออะไรยังไงไม่ถึงนั้นคืออย่างไอ้ตอนที่คุณผู้หญิงคนนั้นแกไปคุณบุญเพ็ญหรือคุณบำเพ็ญเนี่ยเราก็เห็นว่ามันเช่นมันมีการปลุกตอนเช้าแล้วมีพระที่วัดอ่ะเขาเรียกอะไรเหมือนพูดอธิบายก็คล้ายๆแบบวิธีสอนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้ตรงเนี้ยเราดูเราก็คิดของเราได้ว่าเราเห็นด้วยสอดคล้องหรือคิดอีกหรือว่าโอ้เราไม่ซื้ออะไรเงี้ยให้คนดูตัดสินเอาเองแต่ผมว่าทุกอย่างและการที่นำเสนอไปทุกอย่างที่ใช่ไหม ทุกอย่างที่มันอยู่ในเรื่องเนี้ยไม่บอกว่าอันไหนถูกอันไหนผิดแต่ละอันเราต้องคิดของเราทั้งนั้นจงพิสูจน์ด้วยตัวเองอะไรก็เป็นที่มาคำ and see ซึ่งผมว่าคือมันเด่นตรงเนี้ยคือ ไอ้เรื่องที่มันเสนอแล้วก็วิธีท่าทีที่มันเสนอแล้วก็วิธีที่มันนำเสนอมันชวนติดตาสนุกใช่ไหมสนุกใช่ไหมว่าสนุกได้ใช่ไหมน่าติดตามใช่ไหมจริงๆมันท่านมองในเชิงภาพยนตร์มันสนุกแหละแต่ว่าไอ้โดยประเด็นโดยตัวเรื่องเนี่ยมันใช้คำว่าน่าติดตามเข้มข้นเข้มข้นแล้วก็คนทำก็มีวิธีการเล่าที่ผมว่าเรื่องนี้ลงตัวกว่าเรื่องที่แล้วในทางสารคดีนะครับผมคนดูเยอะมากโอ้คนดูเยอะอาทิตย์ที่ผ่านมานี่โอ้โห
วันแรกที่เต็มหมดเลยอ่ะคนดูเยอะเพราะว่าตามงานคุณพุ่มกับดูเพราะเรื่องผมว่าประเด็นประเด็นใช่ไหมเป็นประเด็นที่ผมว่าเราดึงดูดคนดูมันเป็นประเด็นใกล้ตัวเรามีจุดอ่อนบ้างไหมมีตรงไหนที่รู้สึกว่าผมว่าตอนผมว่าไม่ว่ะมันเพราะถ้าจริงๆแล้วมันก็ดูน่าจะมีความยากในการเข้าถึงข้อมูลบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จะไปเรียกร้องอะไรเนาะคือเล่าได้เท่านี้เล่าได้เท่านี้ผมก็ว่าเยอะพอสมเยอะอยู่แหละเพราะมีบางคนคอมเมนต์เหมือนกันนะที่ผมเจอก็คือว่าโอ้อยากให้เล่าตรงนี้อะไรเงี้ยแต่มันก็จะเป็นอีกแบบนึงเป็นมันก็จะไม่ใช่ที่ออกมาเป็นแบบนี้คือค่ะเรื่องถ้ามันโฟกัสได้หลายทางแต่ผมว่าเขาเลือกแบบเนี้ยเลือกเล่าภาพรวมแล้วก็ซึ่งคิดว่าถูกแล้วใช่ป่ะมันควรจะเล่าหรือเปล่าหรือว่ายังไงก็ได้ผมว่ามันยังไงก็ได้แต่ว่าไอ้ที่เขาเลือกเล่าแบบนี้ผมโอเคคือเลือกเล่าแบบนี้แล้วทำให้มันครบถ้วนผมว่ามันก็ครบถ้วนแล้วที่สำคัญมันได้ผลนะผมว่ามันได้ผลทั้งในแง่ของในประเด็นในหาในฐานะผู้ติดตามแล้วมันเล่าเรื่องให้ชวนติดตามกับที่ผมว่ามันเวิร์กมากคือมันทำให้คนดูคิดอ่ะดูแล้วคิดอ่ะซึ่งพอมันเป็นประเด็นอย่างนี้นะโอ้ถ้ามันเอียงหรือมันชี้นำอะไรเงี้ยมันก็จะไปอีกมิติหนึ่งอะนะแต่พอมันเลือกออกมาอย่างนี้แต่ผมว่ามันชี้นำนะผมว่ามันมีแหละมันก็ชี้แหละแล้วมันอยู่ตรงนี้มากกว่าครับคือมันชี้นำอย่างแบบสุดทางของทั้งสองฝั่งใช่คือบอกว่าหนังแตกผมว่าไม่ใช่นะเพราะว่ามันพาเราไปแบบตรงแบบผู้ที่ศรัทธาเราก็จะเห็นว่าโหมันเต็มเลยอ่ะแล้วผู้ที่ไม่ศรัทธานี่ก็ไม่ศรัทธาอ่ะแบบสุดๆเขาก็พูดออกมาหมดว่าแบบมันไม่น่าเชื่อถือตรงนั้นตรงนี้แต่ที่คนที่ศรัทธาเขาโคตรศรัทธาเลยอ่ะเพราะอย่างนั้นอย่างนี้เพราะอย่างนั้นอย่างนี้มันเหตุผลทั้งสองฝั่งใช่คือมันเป็นเรื่องก็แบบดิ่งทั้งสองข้างมันดิ่งมันซึ่งใช่คือแบบคุณก็ต้องเลือกคิดเอาเองว่าคุณจะอยู่ทางไหนยังไงหรือไม่ต้องอยู่ตรงไหนเลยก็ได้แต่ว่ามันให้ข้อมูลที่มากพอที่คุณจะคล้อยตามไปทั้งหรือมันจริงมันไม่ใช่แค่สองฝั่งมันหลายมันหลายเลเยอร์แล้วก็หลายแองเกิลด้วยผมเลยคิดว่ามันที่พี่จ้อยพูดว่าเข้มข้นมันคือเข้มข้นแบบนี้ใช่เข้าใจแล้วแล้วก็เล่าเรื่องได้น่าติดตามแต่ถ้าผมจะเพิ่มเติมผมคิดว่ามันมีความแบบมหัศจรรย์ของสิ่งปลูกสร้างในวัฒนกายฮะสถาปัตยกรรมมันถ่ายสวยหมดเลยมันดราม่ามากเลยอ่ะมันซินิมาติกภาพแบบเจดีย์นั้นแค่กล้องเคลื่อนผ่านอะไรคือแบบแถวริ้วความยิ่งใหญ่อลังการของแบบของกิจกรรมต่างๆของธรรมกายเขาอะไรเงี้ยมันโอ้คุณจะสัมผัสได้ในสิ่งนั้นว่าทำไมว่าคนที่เขาศรัทธาเขาศรัทธาจังเลยมันแบบคือมันดูสงบมันดูเข้าใจละเออแล้วมันยิ่งใหญ่อย่างเลยมันมาลังมาเรือมันสิ่งนั้นนะคะที่วนโอ้โหนี่มันไม่ใช่เลยนะคือมันมีแบบคือให้ข้อมูลทั้งสองด้านโอ้แล้วมันทุบแรงมันไม่ได้แบบสะกิดซึ่งแบบว่าคนละขั้วกันเลยใช่แต่ให้ข้อมูลครบทั้งสองด้านแล้วมันก็มีเรื่องเหตุการณ์มหัศจรรย์อะไรเต็มไปหมดอะไรเงี้ยแบบตำรวจล้อมจับแล้วจะเอาว่าท้ายมันแบบโอ้โหมันดูเอ้ยนี่มันเรื่องจริงกว่าแล้วแบบโลกเรื่องแบบอยู่เป็นประจักษ์พยานต่อเหตุการณ์จริงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เห็นด้วยว่าไม่รู้จะเทียบเคียงกันทำไมแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าผลงานผู้กำกับแล้วผมคิดว่าอันนี้ลงตัวกว่าสารคดีวิ่งเพราะอันที่วิ่งอาจจะเคยพูดเหมือนกันว่าผมว่าอันนั้นมันไม่มีภาพกว้างมันมีเงื่อนไขด้วยนะใช่แต่ว่ามันขาดภาพกว้างถ้าจะพูดถึงแบบตัวงานมันเฉยๆโดยไม่สนใจว่าความยากง่ายของเขาในการทำคืออะไรเนี่ยอันเชื่อบ้ากล้าเนี่ยเรา
เราเห็นพี่ตูนตลอดทางแต่เราไม่เห็นสิ่งที่มันแวดล้อมเหตุการณ์นี้ซึ่งส่วนตัวคิดว่าพอมันเห็นพี่ตูนตลอดทางมันก็เหมือนกับคล้ายๆดูไลฟ์มากกว่ามันไม่ได้ให้อะไรเพิ่มเติมนักอะไรครับอันนี้ก็เป็นงานที่แบบจริงๆนั้นไก่ทำส่งตอนเรียนนะฮะตอนไก่ เรียนสารคดีที่เมืองนอกเนี่ยอ๋อที่เมืองนอกก็ได้ทุนอันนี้ทุนมหาลัยมาแล้วก็ทำแล้วก็จริงๆแล้วก็แค่ตั้งใจทำแบบจะเช่าโรงเราฉายให้เพื่อนดูสักรอบหนึ่งอะไรเงี้ยผมก็บอกยุคให้ฉายว่าก็ดีที่คนได้ดูในวงกว้างนะแนะนำนะอันนี้แนะนำเลยน่าดูก็เป็นสารคดีเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละแบบกับปลาหมึกผมเลยนะฮะคนละแบบอันนั้นไม่อันนั้นทางโลกการทำเนี่ยหรอเป็นอันนั้นมันเป็นสารคดีที่หวังผลดราม่าอย่างมากอันนี้ไม่ได้หวังผลดราม่าแต่มันก็มีดราม่าเองแล้วเราว่าดีอ่ะดีเราว่าหนังดีอ่ะโอ้ว่าไก่เก่งไก่เก่งแม่ปลาช่อนแนะนำว่าแนะนำอันนี้เฮาที่เดียวหลายที่นะหลายที่นะก็หนังที่เล่าวันนี้ก็ดูได้ทุกที่หมดเลยใช่ไหมมีนาริคาร์เมนซีสเตลอะไรนะโดเรมอนใช่ครบหมดครบแล้วจ้ะเรื่องหนักแต่ไม่เครียดนะใช่ผมว่าคาร์เมนซีดูคือเรื่องมันเข้มข้นแต่ไม่ดูมันชวนติดตามมากคือไม่คุณไม่ปวดหัวจบไหมพี่จ้อยจบฮะจบอ่ะพี่จบก็จบเด้จบจ้ะ จบใช่ไหมพี่จบจ้ะ ประพัดสวัสดีพี่ๆหนังหน้าอะไรอะไรอะไรนี่อะไรเนี่ย Facebook โอ้โหเข้าไม่รู้เรื่องเลยทำไมนะไม่รอไม่อะไรเลยคือเขายังพูดกันอยู่แบบถามว่าจบไหมไงนึกว่าจบแล้วอ๋อเหรอประพัดอยากทำอะไรก็ทำสวัสดีพี่ๆหนังหน้าแมวนี่อะไรพี่อันนี้หนังเตือนอะไรผมจออัวโจเองฮะดูมาหลายเรื่องอ้าวมีในนี่ด้วยใส่เลยแล้วกันนะพี่ใส่มาเลย1 Mortal Kombat ตอนดูมีหลุดมีร่วงไปบ้างบทอ่อนปวดเปียกกักนู่นนี่เยอะมากเนื้อเรื่องไม่ไปไหนแต่พอถึงฉากต่อสู้ก็ยังสนุกดีนี่แหละเขาทำให้ดูฉากต่อสู้ยังตื่นเต้นกับการปล่อยพลังนู่นนี่เสมอรอชมภาคต่อไปฮะครับผม2คุณป้าชื่อบำเพ็ญนะที่พิจารณาบำเพ็ญนี่เขาบอกเอฮิปัตสิโกผู้กำกับร้อยเรียงเรื่องราวได้ดีตั้งแต่ศูนย์ถึงพีคแบบไม่น่าเบื่อเอาข้อมูลมาเล่าแบบไม่เอ็นเอียงฝั่งไหนมากเกินไปส่วนสิ่งที่ได้จากการดูก็แล้วแต่มุมมองความคิดของแต่ละคนเลยชอบครับอยากให้ไปดูกันเยอะๆครับคนดูเยอะอยู่แล้ว 3. มินาริเหมือนมานั่งดูผู้กำกับสร้างปราสาททรายด้วยวิธีการเรียงทรายทีละเม็ดทีละเม็ดอย่างละเอียดละออใจเย็นแม่นยำและสวยงามแล้วพอปราสาทประกอบเป็นรูปเป็นร่างที่สวยงามและใกล้จะสร้างเสร็จผู้กำกับก็เอาน้ำสาดใส่ปราสาททรายแล้วมันก็พังในครั้งเดียวไม่เหลือเลยเลยหวงมากครับพี่ยังดีนะที่มีฉากจุดๆในตอนท้ายไม่งั้นคงดิ่งแย่เลยชอบมากครับอยากซ้ำอีกรอบ 4. True Matter ตอนแรกไม่คิดจะดูครับเห็นชาวทวิตเขาว่าหนังยาวและเอื่อยแต่สัปดาห์ก่อนพี่จ้อยแนะนำเลยต้องเคลียร์คิวไปดูให้ได้สุดท้ายได้ดูรอบ 4 ทุ่มออกจากโรงเกือบ 1:00 แต่อย่างไรก็ดีพี่จ้อยไม่หลอกครับหนังดีมากเป็น2ชั่วโมงกว่าที่เพลิดเพลินมากในเรื่องนึงในหนังเรื่องนึงมันเอาหลายอย่างมาผสมกันแล้วเล่าได้อย่างสมูทขนาดนี้ชอบคุณแม่ที่อดอปมากเลยครับเล่นดีมากไม่แล้วที่เราพูดกัน2อาทิตย์ที่แล้วที่มันไม่ทำให้ใครลุกขึ้นมาดูหนังทีแรกผมตกหลุมพรางไปเดินมาบอกผมตอนผมกินข้าวต้มด้วยอาการอิดโรยบอกว่าโอ้โหนี่คนมาดูถูมาเตอร์เพียบเลยพี่ยักษ์เล่าดีที่แท้เป็นพี่จ้อยเล่าดีนี่เอง
ไอ้ตอนเราเล่าพร้อมกันเราเล่าด้วยกันเราอยู่ด้วยกันเหรอเออเราเล่าคู่กันอ้าวอะไรแล้วผมเสียหมาเลยเราเล่าด้วยกันเล่าคนเดียวถูกแต่นี่สัปดาห์ก่อนพี่จ้อยอ๋อเป็นรอบเพราะเราเหรอเพราะเราเหรอเพราะเขาอ๋อเพราะเขาไม่ได้เจอคนเดียวนะเมื่อวันจันทร์เจอคนฟังที่ห้องสมุดโอ้วันเดียวพี่เมื่อคืนฟังรายการพี่แล้วเนี่ยวันนี้ผมเพิ่งเดินเฮ้าส์เลยไปดูทูมาเตอร์โอ้โหแต่นี้บอกพี่จ้อยเลยนะสัปดาห์ก่อนพี่จ้อยเล่าข้อมูลสับสนอ๋อแต่อาจจะเป็นตรงที่พี่จ้อยเสริมไม่แต่ตรงพี่จ้อยพูดเนี่ยเราไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าคืออาจจะเป็นการพูดเพื่อจะให้แบบมีคนเมื่อวานเจอเพนกวินอย่างที่เรียกโกหกกันมึงไม่รู้คือเราไม่รู้ว่าพี่จ้อยกำลังทำเพื่อให้พี่ยักษ์รู้สึกดีหรือเปล่านึกออกไหมอ๋อรักษาน้ำใจแต่ว่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยคือมีคนดูเพิ่มโจเขียนมาเลยว่าพี่จ้อยไม่หลอกอันเนี้ยเห็นแต่ตัวหนังสือไม่หลอกพี่ก็เจอเพนกวินมาดูเราพูดตั้งกี่อาทิตย์อ่ะเพนกวินมาดูเมื่อวานเนี่ยพี่ต่อก็จริงก็ไม่แต่ก็ผมไม่ได้บอกพี่จ้อยโกหกเป็นหลักฐานที่มีอยู่ในมือเป็นแบบนี้แต่หลักฐานที่มีเนี่ยเขาพูดอยู่ว่าพี่จ้อยไม่หลอกเออดีทั้งคู่ก็ไม่รู้ไงอันนี้ถ้าเราจะบอกไม่ชันนั้นไม่ขุนเราพูดอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเรายึดหลักฐานเนี่ยก็ต้องบอกว่าพี่จ้อยถูกต้องเออพี่จ้อยก็รับไปเถอะเขาก็พูดอยู่เขาเสียใจนะนะตัวเองนะถ้าแวนด้าวิชั่นเดอะซีรีส์หวดรวดเดียวจบวันเดียวเลยโอ้โหสนุกดีมีตะกอนเรื่องราวไปต่อได้อีกเยอะมากๆชอบวิธีการเล่าเรื่องและบทมากแต่แวนด้าวิชั่นนี่ทำมีผลทำให้สองวิ่งหนีกลับบ้านเลยนะใช่ใช่ใช่ไม่เข้าชั่วโมงที่สองต่อเลยวิ่งหนีไปเลยตอนแรกผมจะบอกให้มาอำลาได้ไหมเหรอบอกว่าเดี๋ยวสองมาอำลาชอบครึ่งหนึ่งมั้งใช่ไหมที่สองร้อยฟังว่าครึ่งหลังมันเปลี่ยนสองคนมันดูผีมันดีดีกว่าเออตัวหนังว่าหกคอง vs Godzilla เอาภาคต่อไปมาเดี๋ยวนี้แท็กทีม Godzilla รักษาสุขภาพกันด้วยนะพี่เป็นห่วงทุกคนจริงๆรอบนี้มันใกล้ตัวเรามากขอให้ทุกคนปลอดภัยไกลโรคนะครับขอบคุณมากเช่นกันครับปลอพี่โจครับกัปตันแจ็คเมื่อไหร่จะกลับมาครับจริงจริงมีข่าวว่าจะกลับทุกอาทิตย์เลยฮะ2อาทิตย์หลังเนี่ยบอกจะกลับแล้วก็ยังไม่ฟิตไม่ฟิตทั้ง2อาทิตย์เลยรอเอาเข้าทีมแฟนตาซีอยู่ฮะเจ็บแน่กว่าที่คิดนะใช่นึกว่าเจ็บนิดเดียวที่มีข่าวมา2อาทิตย์ว่าลงได้เพราะเอาเข้าจริงๆก็ไม่มีชื่อแจ็คกิลิชนะมันถึงแจ็คกิลิชคุณเกจิวาตานาเบ้บอกว่าสวัสดีพี่ๆทั้ง4และพี่2ด้วยครับพี่2วิ่งหนีไปแล้วฮะแวะมาทักทายตามภาษาครับขอบคุณครับรักษาสุขภาพระมัดระวังด้วยครับพี่ๆและฝากถึงเพื่อนๆเพื่อนๆพี่ๆน้องๆผู้ฟังท่านอื่นด้วยนะครับนอกจากระวังตนเองแล้วก็อย่าพาตนเองไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นด้วยนะจ๊ะอยู่ห่างๆอย่างห่วงขอบคุณครับวันนี้ข้อความมีเพียงเท่านี้นะฮะไม่ได้มีมากมายอาจจะดูบอลกันอยู่คู่หยุดโลกแล้วโลกเราหยุดไหมโลกเราไม่หยุดไม่หยุดเออแต่คู่นี้หยุดโลกก็ขอบคุณแม่นะครับที่ฟังกันมาแล้วเวลาเหลืออีกประมาณสัก 4-5 นาทีเดี๋ยวพี่โจจะเปิดเพลงแทนครับอย่างที่โจพูดถึงเมื่อกี้แล้วก็เห็นด้วยคุณเกจินะก็รักษาสุขภาพกันครับผมคิดว่ามันล้างมือไว้มันเดิมใส่หน้ากากใส่หน้ากากล้างมือไว้นะฮะแล้วก็เรื่องที่ชุมชนนะเนาะที่คนเยอะๆแออัดอะไรเงี้ยเลี่ยงได้ก็เลี่ยงถ้าจำเป็นก็มาระวังหน่อยมาระวังมากขึ้นหน่อยมากขึ้นหน่อยรอบนี้มันก็แลดูแบบมาเหมือนไม่รู้ตัวเออเผลอเผยอยู่ดีก็พลืดขึ้นมาพลืดพรับขึ้นมานะฮะไอความรู้เดิมที่มีก็ดูมีแบบความรู้เพิ่มขึ้นมาอีกแบบวันนี้พี่ยักษ์เพิ่งบอกผมมีเรื่องตาแดงตาแดงเป็นผื่นว่าคืออะไรวะเออแบบปวดเมื่อยด้วยปวดเมื่อยมี4ข้อใช่ไหมที่เพิ่มมาใหม่มีผื่นเนี่ยไม่มีอะไรเลือดก็มันเช็คมันดูแลตัวเองเนาะรู้สึกว่าแบบ
มีอะไรนิดนิดหน่อยก็แบบว่าดูแลตัวเองสังเกตตัวเองหน่อยแล้วก็ระวังมากขึ้นกว่าปกตินิดนึงเชื้อมันเชื้อใหม่อย่าจิตตกนะครับมีที่สำคัญคือแบบว่ามีสุขภาพจิตที่ดีคนจิตตกไปเยอะใช่ใช่มันเหมือนแบบไอ้คนที่อยู่ด้วยอะไรนะใกล้ชิดกับเรื่องนี้หลายคนก็จิตตกหรือแบบบางคนที่กำลังโดยคิดว่ามันกำลังพ้นโค้งสุดท้ายมันน่าจะเข้าไปสู่แสงเรืองรองลำไรของชีวิตเนี่ยอย่างเราจะจัดการวันที่24ก็ต้องพับไปอย่างเงี้ยนะหรือจริงๆเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาต้องมีคอนเสิร์ตอยู่เคเบอยมันเราต้องทำเนี่ยก็ต้องเลื่อนเลื่อนเป็นครั้งที่5แล้วโป้ก็จิตตกแล้วคงทำอะไรกันไม่ได้มากเนาะใช่ใช่ต้องยอมรับกันไปว่าเราอยู่ในสภาพนี้แล้วก็จะไม่หวังในทางที่ดีกันเชียวหรอกต้องหวังเนาะก็ต้องหวังเนาะเขาเอาใจช่วยทุกคนเนาะเข้มแข็งทั้งกายและใจมีความหวังมีความหวังก็ดูแลตัวเองยังไงก็สวัสดีปีใหม่ไทยเนาะใช่แล้วนะถึงอาจจะแบบเดินทางไปไหนช่วงนี้ก็อาจจะแบบโอ้อาจจะลำบากกันนิดนึงก็ขอให้มีความสุขในวันปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงเนาะขอให้มีความสุขวันปีใหม่เช่นเดียวกันครับครับคืนนี้ขอบคุณมากการติดตามรับฟังแล้วก็ฟังเพลงสุดท้ายเอ๊ะอันไหนอันนี้อันนี้ครับอันใช่เพลงสุดท้ายเพลงสุดท้ายเหลือไว้ทำไมไม่ใช่ปราสาททรายพี่อ้องสุรศรีอิทธิกุลครับโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับหนังหน้าแมว